بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสลามพี่น้องเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานได้ทรงเมตตาได้ทรงให้ความกรุณาได้ทรงเปิดหัวจิตหัวใจของพวกเราทุกๆคนนะครับให้ได้รับความรู้ในวันนี้ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นประสงค์ให้เป็นบุคคลหนึ่งในการที่จะเป็นบุคคลได้รับคุณงามความดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษของท่านมายูริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนยุฟักกัยฮูฟิดดีนหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้ใครนั้นได้รับความดีประสงค์นะให้ใครได้รับความดีแล้วอัลลอฮ์จะให้เขานั้นเข้าใจในศาสนาวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่จะเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮ์ประสงค์ให้เราได้รับความดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่บ้านที่ดูทางผ่าน Facebook ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอันฮัมหรือว่าของกลุ่มอิกรอมก็ดีก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดหัวจิตหัวใจของท่านเช่นเดียวกันให้ท่านนั้นได้รับซึ่งคุณงามความดีอันมากมายและโดยเฉพาะคุณงามความดีในด้านศาสนาพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเราเป็นคนจำนวนน้อยนะจากคนจำนวนมากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกให้เรานั้นมาเรียนรู้อันอิสลามมีคนจำนวนมากมายมหาศาลมีคนจำนวนหลายหมื่นล้านอาจจะบอกว่าเป็นหลายล้านด้วยกันนะในบ้านในเมืองเราหรือในแถบนี้ก็ตามนะที่อัลลอฮ์จะประสงค์ให้เขาเดินมาและมาเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเขาเดินมานี่นะครับปลาที่อยู่ในท้องทะเลลึกอย่าว่าท้องทะเลตื้นนะไม่ใช่ปลาซิวปลาส้อยนะปลาที่อยู่ในท้องทะเลลึกอัลฮูดปลาที่เป็นฮีอัลฮีตานที่เป็นปลาในท้องทะเลลึกที่หน้าตาอาจจะไม่เหมือนปลาแปลกๆหน้าตาแปลกๆนี่นะขออิสติกฟารให้กับเราสรรพสิ่งทั้งหลายขออิสติกฟารให้กับเราต้นไม้ภูเขาสิ่งที่ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตพอใจกับการกระทำของคนที่เรียนรู้เรื่องศาสนามาลาอิกะห้อมล้อมด้วยปีกของท่านทั้งด้วยปีกของท่านทั้งหลายขอดูอาต่อลอสุภาโนตาลาขณะนี้ถ้าพี่น้องนึกอะไรว่าจะขอดูอาต่อลอสุภาโนตาลานึกแล้วมาลาอิกะจะนำดูอาของเราไปให้ลอสุภาโนตาลาทันทีถือเป็นช่วงเวลาดูอามุสซาบอีกช่วงเวลาหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานี่นะครับเป็นการที่เราจะตะวัสซุนกับอัลลอฮ์บอกโอ้อัลลอฮ์ข้าพเจ้าได้มานั่งหลังขดหลังแข็งในวันนี้ได้มาพยายามในวันนี้ได้เหน็ดเหนื่อยในวันนี้ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลูกฉันให้หลานฉันให้ครอบครัวฉันได้มีริสกีเพิ่มพูนได้มีอายุที่ยืนยาวได้มีอามันที่ดีงามและขอให้อัลลอฮ์เปิดหัวจิตหัวใจของฉันให้ได้เข้าใจศาสนาของพระองค์โดยเถิดหรือใครจะขอสวรรค์ชั้นฟิดเดาก็ขอกันอยู่ตรงนี้แหละวันนี้เราจะพูดในเรื่องที่สำคัญมากนะพี่น้องเป็นเรื่องที่มุสลิมขั้นพื้นฐานทุกคนต้องมีมุมินทุกคนต้องมีและต้องรู้ด้วยและเป็นเรื่องเดียวที่เราทำทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อสิ่งนี้ด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้เรานั้นศรัทธาต่อเรื่องนี้ก่อนที่เราจะละหมาดด้วยซ้ำการที่เราละหมาดนี่นะการที่เราซะกาตนี่นะถ้าเราไม่เชื่อเรื่องนี้การละหมาดของเราการซะกาตของเราการทำฮัจญ์ของเราไม่ได้รับการตอบรับเดี๋ยวจะทำเหมือนกับมนุษย์แล้วก็หุ่นยนต์คนหุ่นยนต์หรือว่ามนุษย์คนหนึ่งหรือหุ่นยนต์ตนหนึ่งเท่านั้นเองโดยไม่มีหัวจิตหัวใจในการศรัทธาวันนี้เราพูดถึงเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องที่ผ
ผู้รู้นักวิชาการทั้งหลายพยายามพูดคุยกับเราพยายามบอกกล่าวกับเราให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อซึ่งถือว่าเป็นสิ่งเดียวที่จะติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งเดียวที่ควบคุมเราได้ตลอดเวลาสิ่งอื่นอาจจะสามารถที่จะปลดแอกจากตัวเราได้แต่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นแบบนี้จะสร้างให้เรานั้นเป็นคนที่อัลลอฮ์ทรงรักอยู่ตลอดเวลาหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยถึงเรื่องของสิ่งเร้นลับไม่รู้อะไรนะสิ่งเร้นลับเนี่ยความเชื่อต่อสิ่งเร้นลับสิ่งที่สติปัญญาของมนุษย์ไปไม่ถึงทุกเรื่องในเรื่องศาสนาศาสนาประกอบในเรื่องแรกคือให้เราเชื่อในเรื่องเร้นลับอัลลอฮ์ใช้ก่อนที่เราจะละหมาดด้วยซ้ำก่อนที่เราจะทำซอดากอหรือการที่เราจะจ่ายซะกาตด้วยซ้ำโดยพระองค์ได้ชื่นชมและบอกถึงเหตุผลของคนที่จะประสบความสำเร็จในโลกในดุนยานี้และอาคิเราะห์ด้วยไม่ใช่สำเร็จในอาคิเราะห์นะเดี๋ยวหลายคนบอกนานไปมุฟลิฮูนในที่นี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ต้นซูเราะห์เนี่ยนั่นคือคนที่สำเร็จทั้งสองโลกอันมุฟลิฮเนี่ยฟิดดารอยนีสำเร็จทั้งสองโลกนั่นก็คือโลกดุนยานี้และโลกอาคิเราะห์สำเร็จบนชัยชนะระหว่างเขากับสิ่งที่เขาจะต้องต่อสู้ในสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นเดียวกันนั่นก็คืออารมณ์นัฟซูและก็ชัยฏอนสิ่งดังกล่าวนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะแรกอายะแรกๆเลยนะครับหลังจากที่พระองค์นั้นได้ทรงตรัสบอกว่าอะลิฟลามมีมอะลิฟลามมีมไม่มีความหมายท่านนบีไม่ได้แปลความหมายนักวิชาการบอกว่าฮุรุฟุลมุกอตออะเป็นอักษรย่อที่ไม่มีความหมายและไม่ต้องการให้ใครแปลความหมายด้วยและการรู้ความหมายในดุนยานี้ก็ไม่ได้ยังประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นด้วยนบีกับเอาเรื่องนี้เรื่องของอะลิฟลามมีมาบอกกับเราบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อ่านว่าอะลิฟลามมีมเขาจะได้30ความดีแสดงให้เห็นว่าเขาอ่านโดยไม่รู้ความหมายเขาก็ได้ผลบุญ30ความดีตอนหนึ่งอักษรท่านนบีบอกว่าไม่ได้หมายความว่าอะลิฟลามมีมคืออักษรเดียวกันอะลิฟคืออักษรลามคืออักษรและมีมคืออักษรอักษรละ10ผลบุญเราอ่านกุรอานจำนวนมากนะพี่น้องทั้งในรอมฎอนนอกรอมฎอนโดยที่เราไม่รู้ความหมายมีคำถามถามกับเราบอกว่าเราได้ผลบุญไหมเนี่ยการอ่านโดยไม่รู้ความหมายได้สิครับมิฉะนั้นท่านนบีจะเปรียบเทียบทำไมต้องเอาอะลิฟลามมีมาเปรียบเทียบมิฉะนั้นท่านนบีบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนและท่านต้องรู้ความหมายว่าคำว่าอัลฮัมดุแปลว่าอะไรลิลลาแปลว่าอะไรอัลอาลามีนแปลว่าอะไรแต่นบีเลือกหยิบยกว่าอะลิฟลามมีมแสดงว่าเพียงแค่ท่านอ่านนั่นคืออิบาดะห์ที่ท่านจะได้รับผลบุญอักษรละ10ความดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลินมุตตะกีนคัมภีร์นี้คือคัมภีร์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ดังกล่าวนี้ละรอยบะฟีไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนักวิชาการเปรียบเทียบบอกว่าไม่มีคนแต่งตำรับตำราคนใดในโลกนี้ที่แต่งตำรับตำราแบบนี้แล้วบอกว่าหนังสือของฉันเล่มนี้สมบูรณ์แบบไม่มีคนในดุนยานี้สักคนเดียวที่จะกล้าพูดแบบนี้นอกจากคนนั้นจะต้องเป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าเชื่อมั่นในตัวเองขั้นสูงอะนะแต่ไม่มีครับพี่น้องนอกจากว่าเขาจะต้องบอกว่าถ้าเกิดมีความผิดพลาดอะไรกรุณาติดต่อมาหาคนนี้ข้าพเจ้าต้องขอมาอัพด้วยในฐานะที่ข้าพเจ้าวันนั้นเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่บกพร่องใดๆทั้งสิ้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้อผิดพลาดและไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้นลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นหนทางกับคนที่มีความยำเกรงลิลมุตตะกีนอัลลอฮ์ก็เริ่มต้นแน่นอนคนมุตตะกีนเขาจะประสบความสำเร็จหลักการของคนมุตตะกีนคือใครมุตตะกีนคือคนที่เขานั้นเป็นผู้ที่มีความยำเกรงเขาจะประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เขาเป็นใครครับอัลลอฮ์ก็บอกคุณลักษณะของมุตตะกีนออกมาและคุณลักษณะของคนที่มีความ
สำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เขาเป็นใครคุณสมบัติแรกอัลลดีนยุมินูนบิลฆอยบคนเหล่านั้นมุตตะกีนเนี่ยอิดอฟ้าตามกันมาเลยนะหลังจากบอกว่าฮูดัลลินมุตตะกีนเป็นหนทางเป็นทางนำสำหรับคนที่มีความยำเกรงใครล่ะครับคำถามเราก็จะถามอัลลอฮ์ว่าใครล่ะครับยาอัลลอฮ์บอกกับเราหน่อยว่ามุตตะกีนเขาเป็นใครลักษณะอย่างไรลักษณะแรกอัลลดีนยุมินูนบิลฆอยบเขาเหล่านั้นคือผู้ที่เชื่อศรัทธาในสิ่งเร้นลับอัลฮัมดุลิลลาห์ศรัทธาในสิ่งเร้นลับศรัทธาที่สายตาของเราหูของเราสติปัญญาของเราไปไม่ถึงคิดไม่ได้ไม่รับรู้ว่ามันคืออะไรแต่เราศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับศรัทธาแรกที่อัลลอฮ์ได้เรียกร้องคือศรัทธาต่อพระองค์ศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงมีจริงศรัทธาว่าพระองค์อัลลอฮ์คือผู้สร้างศรัทธาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ให้ริสกีกับเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์นั้นทรงให้อายุขัยกับเราศรัทธาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายริสกีทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ศรัทธาว่าอายุขัยในดุนยานี้แม้กระทั่ง1วันครึ่งวินาทีล้วนแล้วแต่อยู่ในกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรพสิ่งทั้งหลายถูกสร้างด้วยพระเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างโลกนี้อาจจะดูน้อยไปนะพี่น้องนะกับมนุษย์แห่งความต่ำเขาเรียกว่าต้อยต่ำอย่างเราหรือต่ำต้อยอย่างเรานี่นะจะเปรียบเทียบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเทียบกันไม่ได้เลยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลผู้ทรงสูงส่งพระองค์ทรงรักบ่าวอยากจะให้บ่าวของพระองค์มีแต่ความดีและก็ปรารถนาให้บ่าวทุกคนนั้นได้เห็นพระพักของอัลลอฮฺในวันกิยามะมิได้หมายความว่ามิได้หมายความว่าเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปรียบเทียบกันได้เลยเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยดังเช่นที่เรารู้จักกันความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเกรงไกรของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้สร้างเราพระองค์ทรงมีอยู่จริงพระองค์ทรงมีกุรซีสักคำว่ากุรซีไหมเนี่ยถ้าเราแปลตามศัพท์ทั่วไปก็เก้าอี้อะนะกุรซีแปลว่าเก้าอี้แต่ว่าในอายะกุรซีเนี่ยแปลว่าที่วางพระบาทของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรซีของพระองค์เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าวาซิอากุรซียูฮุสซามาวาติวัลอัรว่าที่วางพระบาทของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสองพระบาทที่พระองค์ได้วางนี่นะที่วางพระบาทของพระองค์กุรซีของพระองค์เนี่ยใหญ่กว่าชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินทั้งหลายยังไม่เห็นภาพนบีบอกมองอย่างนี้เอากุรซีของอัลลอฮ์ที่วางพระบาทนี่นะท่านนบีเปรียบเทียบเหมือนฮาลากะเหมือนกับแหวนวงหนึ่งความถ้าเปรียบเทียบกับอารัชของพระองค์นะอารัชคือบัลลังก์บัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบกุรซีกับอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าเหมือนแหวนวงหนึ่งที่ถูกโยนลงไปในท้องทะเลทรายบัลลังก์ของอัลลอฮ์ขนาดไหนแต่กุรซีอย่างเดียวนี่นะใหญ่กว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินและเราอะยิ่งกว่าเศษเสี้ยวทุลีไม่รู้จะเป็นทุลียังได้หรือเปล่านะแค่กุรซีของพระองค์ที่วางพระบาทของพระองค์ใหญ่กว่าชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินทั้งหลายเปรียบเทียบต่อไปว่ากุรซีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับฮาลากะเหมือนกับแหวนวงหนึ่งที่โยนลงไปในท้องทะเลทรายอัลลอฮุอักบัรพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ขนาดไหนเกินจินตนาการพี่น้องเกินจินตนาการนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระองค์ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ที่เหนือสิ่งอันใดที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าพระองค์เป็นอย่างไรพระองค์เกินจินตนาการของเราอย่างมาก
และใครจะมาบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครบอกว่าอัลลอฮ์ทรงมีมือเดี๋ยวมือของอัลลอฮ์จะเหมือนกับมือของมนุษย์พระหัตถ์ของอัลลอฮ์จะเหมือนกับพระหัตถ์ของมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแค่เราดูมัคลูกที่อัลลอฮ์ทรงสร้างเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่ติดกับพระองค์เช่นกุรซีเช่นอารัชนี่นะยังใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้แล้วสับอะไรกะเราจะเปรียบเทียบปัญญาของเราจะเปรียบเทียบเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นไปไม่ได้เรียกว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยประการละทั้งปวงไม่รู้จะใช้คำไหนที่มันพอจะนึกได้อะนะมันไม่มีทางเป็นไปได้พี่น้องคนในดุนยานี้เหมือนดังเช่นซอฮาบะที่เขาไม่เคยสงสัยเลยนะว่านบีครับกุรซีของอัลลอฮ์เนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรอารัชของอัลลอฮ์ลักษณะเป็นอย่างไรบัลลังก์ของอัลลอฮ์ลักษณะเป็นอย่างไรมือของอัลลอฮ์ลักษณะเป็นอย่างไรพระองค์ทรงบกทรงมีหน้าแข้งของอัลลอฮ์เป็นอย่างไรพระองค์ทรงมีหน้าของอัลลอฮ์เป็นอย่างไรพระพักเป็นอย่างไรไม่มีใครไต่ถามในเรื่องเหล่านี้เลยเพราะเขาเข้าใจดีว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยไม่มีทางเปรียบเทียบกับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างได้สร้างอะไรหรอครับมีน้องสิ่งที่เล็กที่สุดในดุนยานี้เรายังสร้างไม่ได้เลยเราจะสร้างอะไรครับพี่น้องเราบอกว่าอะไรในมัคลูกของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สร้างมาในดุนยานี้เล็กที่สุดครับพี่น้องลองเปรียบเทียบให้ผมหน่อยแบคทีเรียหรอครับพี่น้องสามารถทำแบคทีเรียได้ไหมครับด้วยตัวเองนะพี่น้องสร้างแบคทีเรียขึ้นมาใหม่อย่าเอาแบคทีเรียของอัลลอฮ์นะอ๋อเดี๋ยวฉันไปทำอะไรให้มันขึ้นราก็ได้นี่ไงแบคทีเรียอาจารย์นั่นก็แบคทีเรียของอัลลอฮ์เหมือนกันเอาใหม่นะเอาสีใหม่เอาแบบใหม่นะสร้างมาใหม่อะมีบาก็ได้พี่น้องอะไรก็ได้ครับพี่น้องที่เป็นมัคลูกอตที่เราบอกว่าเราจะได้เหมือนกับผู้สร้างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพี่น้องมันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมนุษย์อย่างเราเขาเรียกว่าต่ำต้อยอยู่แล้วไม่มีค่าอันใดหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหากว่าคนทั้งโลกนี้เนี่ยปฏิเสธพระองค์วะละอินกะฟัรตุมหากว่าสู่เจ้าทั้งหลายปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุกอนียุนอานินอะฮัลลามีนอัลลอฮ์ก็พอเพียงหมดแล้วทำอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้พี่น้องหรือเราทั้งโลกจะสรรเสริญสดุดีต่ออัลลอฮ์จริงจังกับอัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก็ไม่ได้ทำให้อัลลอฮ์สูงขึ้นแต่ประการใดหรืออัลลอฮ์ดีขึ้นแต่ประการใดทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงกลับมาหาตัวเราทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันในวันนี้คือเรื่องของสิ่งเร้นลับที่เรามองไม่เห็นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อว่าพระองค์ทรงมีพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงได้ยินพระองค์ทรงจ้องมองพระองค์ทรงอยู่กับบ่าวและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่บ่าวพยายามเข้าหาพระองค์หนึ่งคืบหรือว่าหนึ่งศอกพระองค์จะมาเร็วกว่าเสมออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์นั้นทรงอยู่ใกล้ชิดกับบ่าวมินฮับบลินวารีดมากกว่าเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ในตัวเราเสียอีกพระองค์ทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงเห็นเราพระองค์ทรงดูแลเราพระองค์ทรงปกป้องเราเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้เรื่องที่เราเชื่อในปัจจุบันนี้คือเรื่องเล่นลับและเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรเรามีอาหรับคนหนึ่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ถามอาหรับคนนั้นบอกว่าท่านเชื่ออย่างไรว่าอัลลอฮ์ทรงมีอัลลอฮ์ทรงอยู่เนี่ยท่านเชื่อได้อย่างไรอาหรับคนนั้นไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยมากมายไม่ได้รู้จักอะไรมากไปกว่าเขาอยู่ในท้องทะเลทรายเขารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีอันเนื่องมาจากว่าและพระองค์ทรงมีอยู่จริงด้วยทำไมล่ะอันเนื่องมาจากว่าเขาเดินในท้องทะเลทรายเขาเห็นรอยของรอยเขาเห็นในทะเลทรายมีรอยเท้าอูฐเขารู้ว่าอูฐเพิ่งเดินผ่านไปเขาเห็นอูฐเนี่ยอุจจาระออกมาแสดงว่าตรงนี้เคยมีอูฐนั่งอยู่หรืออูฐเดินผ่านอยู่ทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นในเมื่อเขาไม่เห็นตัวอูฐด้วยซ้ำอ๋อเห็นร่องรอยของอูฐที่เดินผ่านไปดังเชกเช่นพวกเราถามว่าทำไมเราถึงเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงมีเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างได้อยู่รอบตัวเราทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เป็นอะกีดะห์หลักความเชื่อเชื่อในเรื่องเล่นลับเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ทรงให้กับเรา
พระองค์ทรงให้เราเป็นให้เราตายให้เรามีให้เราหมดให้เราสมหวังและให้เราผิดหวังให้เรานั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าทำอิบาดะห์ต่อพระองค์นำทางหัวใจเรามาสู่อันอิสลามท่ามกลางความปฏิเสธแม้ว่าจะมีผู้ศรัทธาก็ตามก็ยังนำทางเรามาสู่การเรียนรู้แสดงว่าพระองค์เป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงปรารถนาเราจริงๆนี่แสดงให้เห็นถึงความรักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีให้กับเราในเหล่าบรรดาหะดีษของท่านนบีหลายๆหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถูกถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเราคำถามนะซอฮาบะห์ถามนบีครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์รักเราท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเครื่องหมายความรักของพระองค์คือให้เราทำดีคือจะนำทางเรามาสู่ความดีพี่น้องวันนี้เราอยู่ในความรักของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ได้ทรงรักเราอัลลอฮ์ทรงตอบรับเราอัลลอฮ์ทรงเป็นพระผู้อภิบาลของเราเป็นเจ้าของเราทุกอย่างเป็นเจ้าของอิบาดะห์ของเราและพระองค์นั้นทรงมีคุณลักษณะอันสูงส่งพระนามอันสวยงามพระนามอันเลอค่าเกินกว่าที่เราจะคิดเคาะพิจารณาได้วันนี้เราจึงคุยกันเรื่องนี้และในตอนท้ายอินชาอัลเลาะห์เราจะได้คุยกันประเด็นเรื่องของแน่นอนนะครับเรื่องของการเสี่ยงทายกันการเข้าไปสู่กระบวนการที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เกินขอบเขตที่อัลลอฮ์นั้นได้วางไว้แต่มนุษย์ก็พยายามนะด้วยความพยายามยินก็พยายามด้วยความพยายามเพื่อให้เขาได้รับความเชื่อถือได้รับอามิสสินจ้างจากการดำรงชีวิตในดุนยานี้วันนี้เราคงจะคุยกันเรื่องนี้นะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเรานั้นได้รู้ว่าความเร้นลับทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยถูกถามจากอาหรับคนหนึ่งพี่น้องอาหรับกลุ่มหนึ่งมาถามท่านนบีเดินมาแล้วก็มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์มัตัสซาวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่ถามท่านนบีท่านนบีก็นิ่งชายอีกคนหนึ่งเดินมาหาท่านนบีบอกว่าอินนาอัรดีกอตยัฟฟัฟตยัฟฟัตแท้จริงแผ่นดินที่ฉันอยู่เนี่ยนะมันช่างแห้งแล้งเหลือเกินมาตาตันซิลุนมาตอร์เมื่อไรฝนจะตกสักทีถามท่านนบีคนหนึ่งถามว่ากิยามะห์จะเกิดเมื่อไรนบีก็นิ่งอีกคนหนึ่งเดินมาถามบอกว่าแผ่นดินมันแห้งแล้งขนาดนี้ฝนจะตกเมื่อไรเขาพยายามเลือกคนถามแล้วนะนบีก็นิ่งเหมือนกันชายอีกคนหนึ่งที่เป็นอาหรับก็มาถามท่านนบีบอกว่าอินนะซาวญะตีหรืออินนะอิมรออาตีฮุบบะลามะตาตะลิดภรรยาของฉันเนี่ยนะผู้หญิงของฉันเนี่ยเธอเนี่ยตั้งครรภ์เมื่อไหร่เธอจะคลอดสักทีท่านนบีก็นิ่งไม่ได้ตอบอะไรกับพวกเขาเหล่านั้นที่ถามว่ากิยามะห์เกิดเมื่อไหร่ฝนจะตกเมื่อไหร่เหมือนเราอยากจะรู้เหมือนกันเมื่อไหร่จะตกสักทีฝนนี่นะร้อนเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อไหร่ภรรยาฉันจะคลอดสักทีในสมัยก่อนเขาคงถามว่าเป็นเรื่องที่นบีต้องตอบได้อะนะอะไรประมาณนี้นะครับซุมมากอล่ะต่อจากนั้นเขาก็กล่าวว่าเขาบอกกอดอาลิมตุมักตะซับตุนเย้ามามาดาซาตากูนูกอดันซายากูนูกอดันวันนี้เนี่ยฉันรู้แล้วนะว่าฉันได้เท่าไหร่คือฉันไปทำธุรกิจมาไปค้าขายมาฉันได้เท่าไหร่วันนี้ฉันรู้แล้วอยากรู้ว่าพรุ่งนี้ฉันจะได้เหมือนวันนี้ไหมหรือได้มากกว่าไหมท่านนบีก็นิ่งไม่ได้ตอบอะไรสี่คนที่มาถามท่านนบีเลยนอกจากเหมือนกับท่านนบีนั้นรอคอยวะฮยูจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจะเกิดกิยามะห์เมื่อไรฝนจะตกเมื่อไรเมียฉันจะคลอดเมื่อไร
นะพรุ่งนี้ฉันจะได้ริสกีเหมือนวันนี้ไหมวันนี้ฉันรู้แล้วฉันได้หรือไม่ได้ฉันขาดทุนหรือกำไรพรุ่งนี้ล่ะฉันจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นนะครับชายคนสุดท้ายเขาก็ถามว่าฉันรู้นะว่าฉันเกิดที่ไหนฉันอยากรู้ว่าฉันจะตายที่ใดอยากรู้ว่าแผ่นดินไหนฉันจะตายตกลงฉันจะตายพัฒนาการหรือไปตามทางควายอะไรประมาณนี้อยากรู้อยากรู้ตกลงไปฝังกูโบกลางหรือว่ากูโบไหนอยากรู้เรื่องพวกนี้นะก็เลยถามท่านนบีอ่ะนบีน่าจะรู้นะมีความรู้เรื่องเล่นลับมีความรู้ท่านนบีก็นิ่งจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสและลงให้ญิบรีลนั้นมาตอบคำถามให้มาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและมาตอบคำถามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าอินนัลลอฮฺอินนัลลอฮฺอินดะฮูอิลมุสซาอะวะยุนัซซิลุลกัยซะวะยะอะลามุมาฟิลอัรฮามวะมาตัดรีนัฟซุนมาซาตักซิบุกอดาวะมาตัดรีนัฟซุนบิอัยยิอัรดินตะมูตอินนัลลอฮฺอะลีมุลคะบีรมาชาอัลลอฮฺอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้นี่ท่านนบีได้บอกว่าเป็นมาฟาติฮุลไกบ์เป็นกุญแจแห่งความเร้นลับกุญแจที่ต้องการการไขแต่ไม่ได้ให้มนุษย์ไขนะเป็นความลับที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้ล็อกไว้ไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮฺสุภาโนตาลาอัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้ทรงตรัสบอกว่าอินนัลลอฮฺอินดะฮูอิลมุสซาอะคำถามแรกที่ถามว่าเมื่อไรจะเกิดวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบกับชายคนนี้บอกกับท่านนบีบอกว่าแท้จริงณที่พระองค์นั้นมีความรู้ว่าเมื่อไรจะเกิดวันกิยามะห์อินดะฮูอัลมุซาวะยูนัซซิลุลกัยซพระองค์ทรงรู้เพียงพระองค์เดียวว่าเมื่อไรฝนจะตกวะยะอะลามุมาฟิลอัรฮามและพระองค์ทรงรู้เท่านั้นว่าสิ่งอันใดที่อยู่ในครรภ์ของสตรีทั้งหลายก็คือยีนีนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเด็กในครรภ์อะไรทารกที่อยู่ในครรภ์ของสตรีพระองค์ทรงรอบรู้แม้ว่าปัจจุบันนี้เครื่องมือเครื่องไม้จะสามารถพิสูจน์ได้จะเป็น 3D 5D อะไรก็แล้วแต่3มิติ5มิติ6มิติ9มิติเดี๋ยวนี้นะสารพัดแต่ก็เป็นความรู้ที่ยังขาดซึ่งข้อเขาเรียกว่ายังห่างกับข้อเท็จจริงอีกพอสมควรอาจจะรู้เพศได้ไว้เตรียมแพะว่าเชือดแพะกี่ตัวอะไรประมาณนี้นะพอเตรียมได้อะไรประมาณนี้แต่ถามว่ารายละเอียดมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไหมก็มีแสดงว่าความรู้ของมนุษย์นั้นมีขึ้นแล้วก็มีลงซึ่งต่างกับความรู้ของอัลลอฮ์ไม่ว่าวิวัฒนาการของมนุษย์นั้นจะก้าวไปขนาดไหนแต่อัลลอฮ์ก็ทรงรู้อย่างละเอียดที่อยู่ในครรภ์ของมารดาของเรานะวะยะอะลัมุมาฟิลอัรฮามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมาตัดรีนัฟซุนมาซาตักซิบุกอดาและชีวิตหนึ่งชีวิตใดเขาจะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะได้อะไรมาซาตักซิบุกอดาเขาจะได้อะไรเขาจะได้เท่าไหร่เขาไม่รู้นี่เป็นความลับของอัลลอฮ์พรุ่งนี้เราจะมีลมหายใจกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ทราบวะมาตัดรีนัฟซุนบิอัยยิอัรดินตะมูตและชีวิตหนึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินใดที่จะเป็นแผ่นดินที่เขาได้เสียชีวิตหรือกบตัวเขาบิอัยยิอัรดินตะมูตอินนัลลอฮะอาลีมุลคะบีรแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งท้ายอายะนี้อย่างน่าสนใจมากอินนัลลอฮะอาลีมุลแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอาลีมุลเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงรอบรู้ยิ่งอาลีมุนพี่น้องไม่ได้รู้ธรรมดานะรู้ที่สุดอาลีมุนเนี่ยและไม่มีคุณสมบัติของมนุษย์ในคำว่าอาลีมุนมาชาอัลลอฮ์ตะครูคนนี้นี่อาลีมุนไม่มีครับไม่มีใครรู้ขนาดนี้อาลีมุนเป็นคุณสมบัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่พอนะครับอาลีมุนคอบีรรู้แบบละเอียดด้วยละเอียดถี่ถ้วนรู้แบบมีรายละเอียดมิใช่รู้แบบว่ารู้แบบธรรมดารู้แบบมีรายละเอียดมีข้อมูลมีข้อเท็จจริงและก็ตรงด้วยนี่คือความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้น
มาฟาติฮุลไกซ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่ามาฟาติฮ์กุญแจแห่งความลับความเร้นลับทั้งหลายนั้นมี5ประการดังเช่นที่อยู่ในอายะนี้ท่านนบีก็มาสำทับอีกมี5ประการมีอะไรบ้างบางครั้งท่านนบีก็อ่านอายะนี้ให้กับซอฮาบะห์ได้ฟังนี่คือมาฟาติฮุลไกซ์5ก็คืออะไรครับความลับความเร้นลับทั้ง5 1รอบรู้ว่าพระองค์นั้นรู้เรื่องของวันกิยามะห์ว่ากิยามะห์จะเกิดเมื่อไรส่วนแม้กระทั่งท่านนบีเคยถูกถามในหะดีษที่เรียกว่าหะดีษจิบรีลหะดีษจิบรีลนี่เป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นหะดีษที่เป็นอุซูลเป็นการปฏิบัติของเป็นหลักการหลักของอันอิสลามพี่น้องหลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะแต่วันนี้เราต้องรู้จักหะดีษญิบรีลนะครับพี่น้องหะดีษญิบรีลคือหะดีษที่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามท่านได้จำแรงร่างมาเป็นมนุษย์เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นบีนั้นเห็นท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามในรูปร่างของมนุษย์แล้วมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่มาในสภาพที่ไม่ใช่ผู้เดินทางใส่เสื้อที่ขาวโพลผมดำครับนั่งต่อเข่ากับท่านนบีแล้วก็บอกว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยอัคบิดนีอันอิสลามบอกกับฉันหน่อยอิสลามคืออะไรท่านนบีก็บอกว่าอิสลามคือ 1, 2, 3, 4, 5สอดักตะมุฮัมมัดพูดถูกต้องแล้วอุมัรอิบนุคอตตอบบอกว่าอะไรฟาอาจิบนาละหูยัสอาลูหูว่ายุสตดิกูหูน่าแปลกมากเลยชายแปลกหน้าคนนี้เดินมาหาท่านนบีแล้วมาถามคำถามท่านนบีและมายืนยันบนคำตอบของท่านนบีเหมือนกับตัวเองมีคำตอบในใจเหมือนกับผมถามพี่น้องฮัจยะคือฮัจยะอาจจะไปฮัจกับผมอ่ะนะแล้วผมก็แกล้งถามฮัจยะฮัจยะไปฮัจมายังผมมีคำตอบเพราะฮัจยะบอกผมไปมาแล้วค่ะไปมาแล้วถูกต้องแล้วเหมือนกับตัวเองมีคำตอบอยู่ในใจและรู้คำตอบที่ถูกต้องเมื่อตอบเขาจึงยืนยันบนคำตอบของท่านนบีคนที่อยู่รอบข้างท่านนบีท่านอุมัรอิบนุคอตตอบและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าฟะอาจิบนาละฮูยัสอาลูฮูวะยุซดิกูฮูหะดีษบทนี้ก็เป็นเรื่องลึกลับอีกเรื่องนึงพี่น้องเพราะท่านญิบรีลนั้นเป็นมาลาอิกะห์เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นมักลูกที่อัลลอฮฺได้สร้างโดยที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เป็นมัคลุกที่ยิ่งใหญ่บางท่านมี600ปีกบางท่านมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปแต่ท่านกลุ่มหนึ่งที่มีหน้าที่เป็นการเฉพาะคือห้อมล้อมคนเรียนศาสนาเวลามีคนนั่งเรียนศาสนาที่ไหนฟังคุตบะที่ไหนมาลาอิกะห์กลุ่มนี้อัลลอฮ์จะให้เป็นการเฉพาะล้อมปีกไว้ส่วนที่ยิงในสุเราะห์นะอีกเรื่องนะคนละเรื่องกันอันนั้นเป็นมุซีบะห์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ญิบรีลไม่เอาปีกมากั้นล่ะอะไรประมาณนี้นะคนละเรื่องกันนะอันนั้นเป็นมุซีบะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบผู้ศรัทธาแล้วก็ถือเป็นการเสียชีวิตในสภาพที่ชะฮีดเหมือนกันพี่น้องเราทุกคนก็ปรารถนาแบบนั้นนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่เคยมีเนียดชะฮีดเลยในชีวิตพี่น้องต้องจ้างเจตนาว่าตัวเองต้องชะฮีดนะส่วนจะชะฮีดแบบใดนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์จะกำหนดให้กับท่านขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันได้เสียชีวิตในสภาพที่ตายชะฮีดซอฮาบะห์ทุกคนเขาขอดุอาแบบนั้นพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่เคยเนียดชะฮีดเลยในชีวิตของเขานะและเสียชีวิตไปเหมือนกับคนที่เสียชีวิตในสภาพที่เป็นมูนาฟิกวันอียาซุบิลลาพี่น้องต้องเนียดต้องตั้งใจส่วนอัลลอฮ์จะให้เราหรือไม่ให้เรานะขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของพระองค์ชะฮีดคือการตายในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนเราจะจริงไม่จริงนะอีกเรื่องนึงแต่เราต้องมีเจตนามีเนียดก่อนว่าอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันนั้นได้มีชีวิตและได้ตายในสภาพที่เหมือนกับบรรดาชูฮาดะชูฮาดะคือคนที่ตายในสมรภูมิรบเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเห็นท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามจำแรงร่างมาเป็นมนุษย์และมาถามเรื่องราวของอิสลามถามเรื่องของอีมาน
ทุกครั้งที่ตอบก็จะตอบว่าซอดักต่อซอดักต่อมูฮัมหมัดพูดถูกแล้วมูฮัมหมัดพูดถูกต้องแล้วจนกระทั่งถามคำถามต่อไปบอกว่ามาตาตะกูนุสซากิยามะจะเกิดเมื่อไหร่เหมือนชายคนนี้อารอบีคนนี้ที่มาถามท่านนบีนี่แหละว่ามาตาตะกูมุสซากิยามะจะเกิดเมื่อไหร่ท่านนบีก็ตอบว่ามันมัสอูลูอันฮาบีอาลามีมินัสซาเอลคนที่ถูกถามขณะนี้คือตัวฉันคือท่านนบีมูฮัมมัดไม่ได้รู้มากกว่าผู้ที่ถามเลยหมายถึงว่าท่านนบีมีความรู้สึกว่าคนที่ถามฉันคือท่านจิบรีเนี่ยน่าจะมีความรู้ด้านนี้มากกว่าท่านนบีเองไม่ทราบว่าเมื่อไหร่อัคบิดอันอามารอติฮานั้นงั้นบอกหน่อยสิบอกหน่อยว่ามีเครื่องหมายอะไรท่านนบีก็เริ่มบอกเครื่องหมายของวันกิยามะที่เราเรียกว่าเครื่องหมายเล็กๆทั้งหลายท่านนบีบอกว่าอันตะลีดันอามาตุร็อบบะตะฮาวะอันตุรันฮุฟาตันอูราตันอาลาตริอาอัชชาอิยะตะตอวะลูนะฟินบุญญานีท่านนบีบอกว่าในยุคก่อนอวสานโลกอาคิรุซซะมันจะเกิดอะไรครับจะเห็นได้ว่าแม่ได้คลอดลูกมาแล้วลูกก็เป็นนายเธอนักวิชาการพูดหลายอย่างอย่างที่หนึ่งตรงตัวตามบทตามตัวบทหะดีษของท่านนบีเลยว่าคือแม่เนี่ยเป็นทาสแล้วมีอะไรกับนายของตัวเองเวลาคลอดลูกออกมาลูกก็กลายเป็นนายก็คือแม่ยังคงอยู่ในสภาพที่เป็นทาสแต่ลูกไม่ได้เป็นทาสแล้วเพราะเป็นลูกของนายเรียกว่าอาจจะเป็นทาสในเรือนเบี้ยอะไรประมาณนั้นหวานไปนะผมก็ไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้มากแต่ว่าตรงคือแบบนี้นักวิชาการบางกลุ่มได้อธิบายบอกว่าจะเห็นเรื่องของการฝ่าฝืนการดื้อดึงหรือการเนรคุณต่อพ่อแม่อย่างดาดเดือนพี่น้องฟังข่าววันนี้เนี่ยพี่น้องเอาเฉพาะข่าวช่องอะไรต่ออะไรที่เขามีกันเนี่ยนะที่บางครั้งข่าวปัจจุบันนี้นะพี่น้องนะแค่พญานาคอย่างเดียวนี่ชนะละครนะพี่น้องนะช่วงหนึ่งนะพี่น้องไม่น่าเชื่อว่าไอ้ข่าวอะไรทั้งหลายที่เขาตีข่าวใส่ไข่พยายามเล่าก็อย่างเข้มข้นนี่นะชนะละครน้ำเน่านะพี่น้องไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราคนดูข่าวอะไรล่ะพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อพ่อข่มขืนลูกข้างบ้านข่มขืนคนข้างเด็กสาวข้างบ้านอะไรอีกล่าสุดลูกฆ่าพ่อเหมือนกันโดยที่ลูกโดนจับก็ไม่ได้สำนึกผิดด้วยนะไม่รู้ว่าตัวเองโอ้ยผมจะไปฆ่าพ่อผมได้ไงพ่อผมเป็นผู้ใหญ่บ้านถ้าพ่อผมตายจริงโอ้ยจัดงานใหญ่กว่านี้อีกตัวเองฆ่าพ่อตัวเองยังไม่รู้เลยนะว่าตัวเองฆ่าพ่อความที่หลอนน่ะเห็นไหมพี่น้องข่าวแบบนี้นี่มันสามารถที่จะซื้อหน้ากระดานทั้งหมดเลยนะทุกการเคลื่อนไหวทุกการสนใจทุกอย่างเนี่ยอยู่ในบ้านในเมืองของเราและเป็นบ้านเมืองเราที่มีข่าวแปลกที่สุดในดุนยานี้มีพญานาคมี5หัวนะพี่น้องไม่รู้6หัว7หัวนะซื้อหวยนะพี่น้องถูกโอ้โหคนเอาไปไหว้พญานาคอิฐปูนที่สร้างมานี่นะเอาไปไหว้กันข่าวแบบนี้คนบริโภคพี่น้องความเร้นลับเห็นไหมแม้กระทั่งความเร้นลับนำไปสู่ความหายนะนะคนยังบริโภคเลยพี่น้องวันนี้เราคุยเรื่องความเร้นลับที่เราไม่เคยเห็นแต่เราเชื่อและนี่คือข้อเท็จจริงเป็นอากีดะห์เป็นหลักความเชื่อของเราท่านนบีจึงได้บอกว่าสัญญาณวันกิยามะเราไม่รู้หรอกกิยามะเกิดเมื่อไหร่แต่สัญญาณนี้มีจริงและพี่น้องก็เห็นว่าปัจจุบันนี้มีจริงและสัญญาณเล็กๆทั้งหลายก็เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วด้วยท่านนบีบอกในหะดีษบทนี้นักวิชาการได้อธิบายบอกว่าหมายถึงว่าจะเห็นการเนรคุณต่อพ่อแม่อย่างมากมายมหาศาลทำเหมือนกับพ่อแม่เป็นทาสพี่น้องเด็กสมัยนี้ขยับอะไรนี่นะถ้าไม่มีพ่อมีแม่น่าจะเป็นง่อยแหละพี่น้องนี่ไม่ได้ว่าลูกใครนะลูกผมก็เป็นเหมือนกันพี่น้องเห็นไหมเราเห็นพอเห็นสภาพปุ๊บพอลูกเราใช้เรานี่มีความรู้สึกทันทีเลยนะ
ยิ่งเรารู้หะดีษเยอะๆเนี่ยอัลลอฮุอักบัรกะบีรอลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เอาละไอการกตัญญูกันก็มีอ่ะนะแต่ว่าเราจะเห็นเรื่องแบบนี้ดาดเดือนยิ่งเราเห็นในกลุ่มคนที่เขาไม่มีศาสนาเลยเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อเรื่องเหล่านี้เลยเนี่ยจึงเห็นมากมายพี่น้องเห็นไหมอัลฮัมดุลิลลาห์นะถือว่าสังคมมุสลิมเนี่ยก็มีแค่บางหมัดคนเดียวนะล่าสุดนะมีทีนี่โอ้โหออกข่าวกันชนิดที่ประชาทันเลยนะบางหมัดบางหมัดแถวไหนไม่รู้นะพะลุงอ่ะพะลุงมัดนะนะเออนั่นนะนะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องให้อัลลอฮฺสุภาโนตาลาได้รักษาลูกหลานของเราตัวของเราครอบครัวของเรานะให้ห่างไกลจากเรื่องตัวของเราด้วยมันเป็นความจำเป็นจริงๆนะพี่น้องนะผมนี่ได้ยินข่าวแบบนี้นี่สะเทือนใจผมก็มีลูกเหมือนกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนหนึ่งเดินมาหาพี่น้องท่านนบีพี่น้องคงได้ยินหะดีษบทนี้นะนบีครับผมจะรับอิสลามนะผมเป็นมุสลิมแต่ผมขออย่างเดียวนะผมอะไรครับผมจะทำซีนานะขออนุญาตทำซีนานะบีคือไอ้เรื่องซีนาผมเลิกไม่ได้นบีก็เปรียบเทียบว่าถ้าเกิดคนเขามาขอทำซีนากับแม่ของท่านกับพี่สาวของท่านกับน้องสาวของท่านกับป้าของท่านท่านอนุญาตไหมเมื่อท่านมากล้าขอกับฉันที่จะทำซีนาเนี่ยที่ผิดต่อหลักการศาสนาเนี่ยและท่านกล้าที่จะอนุญาตให้คนเหล่านั้นเขาทำซีนากับคนที่ท่านเคารพรักไหมเขาบอกนบีผมจะอนุญาตได้ยังไงผมก็ไม่เอาแบบเนี้ยนบีบอกว่าไม่ได้เหมือนกันการที่ท่านทำแบบนั้นเนี่ยท่านก็ดูถูกเกียรติยศชื่อเสียงของสตรีเหมือนกันท่านทำอย่างนั้นนะท่านนบีก็จับที่อกของชายคนนั้นแล้วก็ขอดุอาให้อัลลอฮุมมะตะฮิรกัลบะกะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ให้ชายคนนี้เนี่ยนะมีหัวใจที่บริสุทธิ์ตะฮิรกัลบะกะท่านนบีได้พูดในท้ายหะดีษนะครับได้บอกว่าวะอะห์ซินฟัรจะกะและขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชายคนนี้นะให้เป็นคนที่รักษาอัลลอฮ์ได้รักษาอวัยวะเพศของท่านด้วยซอฮาบะห์บอกตั้งแต่คำขอของท่านนบีมุสตะยาบแบบนั้นชายคนนั้นไม่เคยมองหน้าผู้หญิงเลยเห็นผู้หญิงที่ไหนเดินก้มหน้าก้มตาเดินหายไปเลยนี่คือดูอามุสตะยาบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเองก็ต้องขอให้ลูกหลานของเรานะในสถานการณ์ที่มันล่อแหลมแบบนี้ในสถานการณ์ที่มือถือเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกที่แล้วก็ทุกเรื่องทุกราวด้วยครับเรื่องดังกล่าวนี้ที่เราคุยกันในเรื่องของการเร้นลับเรื่องของสิ่งที่เป็นมะฟาติห์สิ่งเร้นลับทั้งหลายนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นความรู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรอบรู้เพียงเท่านั้นไม่มีความรู้ใดที่จะมากกว่าความรู้ของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงอยู่บนอารัชของพระองค์อันยิ่งใหญ่ซึ่งเหมือนกับที่ผมเปรียบบอกกับพี่น้องที่ท่านนบีได้เปรียบเทียบว่าอารัชของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเปรียบเทียบกับกุรซี่ที่วางพระบาทของอัลลอฮ์เหมือนกับแหวนวงหนึ่งที่ถูกโยนในท้องทะเลทรายซึ่งกุรซี่ดังกล่าวใหญ่เท่ากับชั้นฟ้าและใหญ่มากกว่าชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินอารัชของอัลลอฮ์บัลลังก์ของพระองค์ใหญ่ขนาดไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบพระองค์ทรงประทับพระองค์ทรงบอกว่าอัรเราะห์มานุอัลลอฮิสตาวาพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตายิ่งทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ส่วนการประทับของพระองค์ประทับอย่างไรนั้นพระองค์ทรงนั่งอย่างไรนั้นท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าอันอิสติวาอุมะอลูมวัลกัยฟะมัจฮูลวัสซุอาลุอันฮุบิดะห์ท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าเคยถูกถามว่าอิหม่ามมาลิกใกล้ฟัสตาวะอัลลอฮ์ประทับยังไงอยากรู้ว่าอัลลอฮ์พระองค์ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ประทับยังไงนั่งเหมือนมนุษย์นั่งไหมตะอาลัลลอฮุอันกอลีฮิม
พระองค์ทรงสูงส่งกว่านั้นคำพูดของเขานั้นเป็นคำพูดที่ไร้สาระมากๆเลยอิหม่ามมาลิกตอบบอกว่าอันอิสติวาอุมะลูมการนั่งการประทับของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นที่รู้วัลกัยฟียะตุมัจฮูลการวิธีการนั่งของพระองค์นั้นไม่มีการรู้ใดๆทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกรู้วันอีมานุอันฮุวาญิบุนและอีมานต่อเรื่องการประทับของอัลเลาะห์นั้นเป็นวาญิบที่เราต้องเชื่อแบบนี้วัสซุอาลุอันฮุบิดะการอะไรครับการถามในเรื่องแบบนี้เป็นบิดอะห์เป็นเรื่องอุตริเป็นเรื่องเลอะเทอะและเป็นเรื่องเหลวไหลเพราะเราในฐานะอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเชื่ออยู่แล้วนะครับว่าพระองค์นั้นทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ส่วนอย่างไรนั้นแน่นอนอัลเลาะห์ไม่เหมือนกับมะคลูกอย่างแน่นอนอัลลอฮ์ไม่เหมือนมะคลูกอย่างแน่นอนพระองค์ทรงตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรไม่มีสิ่งอันใดในดุนยานี้ที่พระองค์ทรงสร้างจะเหมือนกับผู้สร้างไม่มีครับว่าลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พอเพียงไหมกับคำที่เราจะกล้าพูดว่าพระองค์ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้บ้างครับอันเนื่องมาจากว่าเดี๋ยวนี้มันมีเฟซหลายเฟซมีความรู้หลายความรู้ที่ไหลเข้ามาโดยที่เราเองก็บริโภคโดยไม่รู้ตัวและอะกีดะห์เหล่านี้เป็นอะกีดะห์ที่เป็นหลักความเชื่อที่เป็นเท็จทั้งนั้นเลยพี่น้องพยายามที่จะบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ประทับนะอย่าไปคิดว่าอัลลอฮ์ประทับนะถ้าคิดว่าอัลลอฮ์ประทับเท่ากับไปให้เรือนร่างใครให้เรือนร่างอัลลอฮ์ครับพี่น้องมีใครในดุนยาอาลุสุนนะวันจะมาเคยพูดไหมว่าอัลลอฮ์ทรงมีเรือนร่างหมายถึงว่าบัลลังก์ของพระองค์ต้องใหญ่กว่าพระองค์พระองค์ทรงเล็กกว่าบัลลังก์มีไหมครับพี่น้องเรารู้อย่างเดียวว่าพระองค์ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์แต่ประทับอย่างไรไม่มีใครรู้พระองค์ทรงสูงส่งกว่านั้นเราระดับสติปัญญามนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาคิดถึงเรื่องของอัลลอฮ์ได้หรอคิดหมายถึงว่าคิดว่าอัลลอฮ์เป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้อัลลอฮ์เป็นอย่างนู้นคิดได้หรอครับพี่น้องนี่ผมเปรียบเทียบให้กับพี่น้องฟังเพื่อให้พี่น้องได้มีอีหม่านในเรื่องเล่นลับไปด้วยว่าสิ่งความคิดของเราเนี่ยมันเป็นความคิดที่ด้อยค่าเหลือเกินสติปัญญาของมนุษย์พี่น้องเลยต้นกล้วยนี่พี่น้องก็ไม่รู้แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีคนตะคุ่มอยู่ในต้นกล้วยพี่น้องรู้ไหมมีคนก็อาจจะส่องสไนเปอร์มาพี่น้องรู้ไหมครับไม่รู้แล้วทำไมไม่รู้อ่ะก็ตาของเราหูของเราสมองของเรามันไปไม่ถึงแล้วสับอะไรกับคิดกับผู้สร้างผู้ทรงยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับพี่น้องในข้อเท็จจริงด้วยซ้ำในสติปัญญาอันสมบูรณ์ของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะคิดถึงเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพียงแต่ว่าสิ่งอันใดที่พระองค์ทรงอธิบายเราเชื่อและอีหม่านแบบนั้นสิ่งอันใดที่ท่านนบีอธิบายเราเชื่อแบบนั้นสิ่งอันใดที่เหล่าบรรดาซะลาฟุศอลิหเข้าใจดังเช่นในอัลกุรอานและในอัลหะดีษเราเชื่อแบบนั้นนี่คือหน้าที่ของเรามีอยู่เท่านี้เองกับเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแถมความเชื่อแบบนี้ยังประโยชน์มากกว่าความเชื่อที่พยายามที่จะอธิบายคำอื่นคำนั้นคำนี้คนบางคนเคยถามกับผมครับพี่น้องอาจจะเป็นอุตริกรรมหน่อยนะเขาบอกว่าหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่ายันซิลุลลอฮุร็อบบุนาตะบารอกะวะตะอาลาฟีกุลลุไลกุลละไลละตินฟีซุลุซุลไลลินอะคีรมีคนเคยถามเชคคนหนึ่งนะครับไม่ได้ถามกับผมขอโทษนะถามกับเชคคนหนึ่งบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงมาจากอารัชของพระองค์ในช่วงท้ายของเวลากลางคืนอันเนื่องมาจากว่าแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศมีช่วงเวลาท้ายไม่เหมือนกันตกลงอัลลอฮ์ลงที่ประเทศไทยแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ต้องรีบไปลงที่พม่าอีกไหมแล้วอัลลอฮ์ที่ต้องไปลงที่มาเลเซียอีกรอบหนึ่งไหมเพราะว่าเช้าเวลาเดี๋ยวพระองค์ต้องรีบเตรียมตัวไปลงที่ซาอุดีอีกรอบหนึ่งนี่เล่นเอาความคิดของมนุษย์เล่นกับอัลลอฮ์เลยเหรอเชคคนนั้นเขาตอบน่าสนใจมากครับถามในความสงสัยในเรื่องของหะดีษตอบด้วยหะดีษของท่านนบีหะดีษไหนครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาบ่าวเนี่ยละหมาดต่ออัลเลาะห์แล้วกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน
มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระองค์จะกล่าวตอบกับบ่าวทันทีที่เราบอกว่าละหมาดนี่คือการมูนาญาตนี่นะการที่เราพูดคุยสนทนากับอัลลอฮ์โดยตรงนี่นะอัลลอฮ์สนทนากับเราจริงๆหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าเวลาบ่าวกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์ก็จะทรงตัดตอบกับเราบอกว่าฮาบานฮามาดานีอับดีแปลว่าอะไรครับบ่าวของฉันคนนี้กำลังสรรเสริญกับฉันพี่น้องเมื่อสักครู่เราละหมาดประมาณ30คนสมมุตินะพี่น้องอ่านฟาติฮะห์พร้อมกับผมทุกจังหวะมั้ยไม่พี่น้องบางคนบอกผมรุกัวไปแล้วอัลลอฮุอักบัรยังอ่านอยู่เลยอย่าฟัดมึงจะรีบไปไหนเนี่ยใช่มั้ยแสดงว่าแต่ละคนในละหมาดเนี่ยก็อ่านฟาติฮะห์ไม่เท่ากันไม่ได้อ่านฟาติฮะห์เป็นระบบเดียวกันนอกจากอิหม่ามอ่านเสียงดังอันนั้นว่าไปอย่างแต่เวลารอกะอะห์ที่อ่านเสียงเบาล่ะพี่น้องเราอ่านฟาติฮะห์พร้อมกันเป๊ะเลยล่ะอัลลอฮ์ตอบรับทีเดียวล่ะนั่นนักวิชาการบอกเนลี่แหละคือสิ่งที่เป็นบอกว่าความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์สามารถที่จะตอบได้ทั้งหมดด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยความเกรียงไกรด้วยความสูงส่งด้วยความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนละหมาดในฮารอมเป็นแสนๆคนในช่วงฮัจญ์ล้านคนพี่น้องแล้วจะถามคำถามว่าอัลลอฮ์จะตอบยังไงในเมื่อหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีบอกว่าเวลาบ่าวกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์ได้กล่าวตอบว่าฮามาดานีอับดีขณะนี้บ่าวของฉันได้สรรเสริญต่อฉันอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสนาอะลัยยะอับดีขณะนี้บ่าวของฉันได้ชื่นชมกับฉันมาลิกิยามิดดีนมัจดานีอับดีขณะนี้บ่าวได้ให้ความสำคัญกับฉันเหลือเกินแล้วยังไงพี่น้องคนละหมาดเป็นล้านๆคนอัลลอฮ์จะตอบยังไงละหมาดในซอฟเดียวกันอิหม่ามเดียวกันนี่แหละนี่เป็นเรื่องที่สติปัญญาของเราไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นความแตกต่างในโลกล่านี้ที่มันมีความแตกต่างกันในระยะเวลานะบอกอัลลอฮ์ทรงลงจากอารัชของพระองค์แล้วพระองค์ทรงในช่วงท้ายของเวลากลางคืนพระองค์มาถามว่าฮันมินมุสตักฟิรินยัสตักฟิรุอัสตักฟิรุละหูมีไหมวันนี้ในเช้าวันนี้มีใครตื่นขึ้นมาแล้วขออภัยโทษกับฉันฉันจะอภัยให้กับเขามีไหมใครขออะไรกับฉันฉันจะให้กับเขาใครขอความคุ้มครองกับฉันฉันจะให้ความคุ้มครองกับเขามีไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามในช่วงท้ายของเวลากลางคืนจนกระทั่งถึงยามซุบฮีนี่คือความสูงส่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกินจินตนาการของมนุษย์พี่น้องหะดีษบทนี้ก็ตอบกับหะดีษอีกบทหนึ่งเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือความเร้นลับความยิ่งใหญ่ความเกรียงไกรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรอบรู้พระองค์ทรงกำหนดพระองค์ทรงให้เป็นพระองค์ทรงให้ตายพระองค์ทรงให้เรามีชีวิตและพระองค์นั้นทรงให้เราไม่มีชีวิตก็ได้ขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนท้ายของเรื่องนี้นะครับอินชาอัลลอฮฺเราจะได้พูดคุยกันในประเด็นที่เรียกเกี่ยวข้องกับเรื่องของชิริกต่ออัลลอฮฺเรื่องของการตั้งภาคีซึ่งถือว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ส่งเสริมในเรื่องเหล่านี้และก็พยายามบอกกับเราว่าให้เราได้มีความได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่จะนำพาตัวเราไปสู่การชีริกต่ออัลลอฮ์อย่างชัดเจนและบุคคลที่ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ในขณะที่เขานั้นได้เชื่อแบบนี้ว่าสิ่งอื่นก็มีอำนาจเหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยืนยันแล้วนะครับว่าอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษในบาปทั้งหมดนอกจากชิริกต่อพระองค์เท่านั้นวะมาดูนาซาลิกะลิมัยยะชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยให้นะในเรื่องของชิริกต่อพระองค์เรื่องของการเสี่ยงทายเรื่องของการเชื่อรางดีแล้วก็รางร้ายเรื่องของการเชื่อเรื่องเกี่ยวกับวันดีวันร้ายเลขดีเลขร้ายบ้านเรานี่ก็จะมีทุกอย่างอะนะในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลพวกเกี่ยวกับฝรั่งนี่นะพี่น้องจะสังเกตได้เขาจะไม่มีชั้นอยู่ชั้นหนึ่งเราเรียกว่าชั้น13เวลาเขาทำชั้นนี่นะไม่รู้ชั้น13มันหายไปไหนนะมันมี12ปุ๊บมันจะกลายเป็น14ทันทีเลย
13มันหายไปไหนก็ไม่รู้เขาถือว่าเป็นลางร้ายเป็นเลขร้ายของเขาเขาไม่อยากให้ปรากฏเป็นการบอกข่าวร้ายนี่ก็คือความเชื่อของเขาที่ไม่ใช่ความเชื่อของอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าลาอัดวาวะลาซอฟะรวะลาฮามะตะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีโรคระบาดใดๆเกิดขึ้นไม่มีโรคระบาดใดๆเกิดขึ้นวะลาซอฟะรไม่มีเดือนซอฟาร์เพราะในยุคในสมัยอดีตในเดือนซอฟาร์ถือเป็นเดือนแห่งการบาละจะลงนะพี่น้องแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วแถวบ้านผมเองก็เหมือนกันนะบ้านผมบ้านย่อผมนี่นะเดิมๆผมเป็นคนอยุธยาเนี่ยอยุธยาเนี่ยนะก็จะมีความเชื่อเหล่านี้อาบน้ำซอฟาร์บ้างเชื่อเรื่องเกี่ยวกับบาละจะลงมา 300,000 บาละในเดือนซอฟาร์บ้างต้องอ่านยาซีน3จบบ้างอะไรต่ออะไรพวกนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยความรู้ที่เราพยายามให้นี่นะก็ลดน้อยเบาบางลงไปบ้างนะบาลาก็หายไปเห็นไหมพอเราไม่เรียนรู้นี่บาลามันเกิดขึ้นในศาสนาของอัลลอฮ์เลยนะยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเรานะเป็นบาลาที่เกิดขึ้นกับศาสนาของอัลลอฮ์ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เอาความรู้มาแทนที่ความรู้ที่ถูกต้องเหมือนดังเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเมื่อสัจธรรมมาเนี่ยนะว่าซะฮากัลบาตินความเท็จมันต้องหายไปอินนันบาติลากานะซะฮูกอเพราะความเท็จมันไม่มีสิ่งอันใดนอกจากสิ่งที่หลอกลวงปกปิดมดเท็จเท่านั้นเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละอาบน้ำซอฟัตไม่ค่อยมีละอ่านยาซีนแต่บางที่ยังมีอยู่ก็อินชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้เลิกนะครับท่านนบีบอกว่าลาซอฟารอไม่มีเดือนซอฟัตซอฟัตนะมีเดือนซอฟัตนะมีนะแต่ไม่ใช่เดือนแห่งลางร้ายบางคนไม่แต่งงานเดือนซอฟัตไม่ปลูกบ้านใหม่เดือนซอฟัตไม่เข้าบ้านไม่ทำกิจการในเดือนซอฟัตไม่อะไรแต่อะไรในเดือนซอฟัตทั้งนั้นแหละเดี๋ยวว่าจะเป็นรางร้ายนี่ก็คือสิ่งที่เป็นความเชื่อนะท่านนบีพยายามมาปรับปรุงแก้ไขไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นนบีบอกว่าลาอัดวาไม่มีโรคระบาดใดๆเกิดขึ้นหมายถึงว่าไม่มีโรคระบาดใดๆเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองคำว่าลาอัดวาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอ๋อท่านนบีบอกแบบนี้เนี่ยโรคระบาดไม่เกิดขึ้นแล้วนะโควิดมาอ๋อไม่เป็นไรนบีบอกลาอัดวาไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะพี่น้องหมายถึงว่าโรคระบาดมันจะไม่เกิดขึ้นโดยตัวของมันเองนอกจากกำหนดของอัลลอฮ์คนในยุคในสมัยก่อนเชื่อว่ากลัวโรคระบาดจนกระทั่งไม่ออกไปไหนเหมือนกับเราในยุคในตอนแรกๆเวลาโควิดมานะพอเห็นคนตายตรงนั้นตรงนี้โอ้โหแทบจะปิดตัวเจอใครนี่แทบจะบางคนนี่นะครับเห็นบางคนใส่เนี่ยนะใส่อะไรนะใส่เสื้อกันฝนตลอดเวลาเดินไปไหนห่อพลาสติกไปด้วยกลัวว่าตัวเองจะติดโรคตรงนั้นกลัวตัวเองว่าจะติดโรคตรงนี้แต่ตอนนี้ก็พยายามอยู่กันได้แล้วนะกับโรคระบาดอะไรประมาณเนี้ยก็ว่ากันไปแต่การที่เรายึดเอาสาเหตุการที่เราพยายามป้องกันตัวเองนั่นเป็นเรื่องของศาสนาด้วยไม่ได้หมายความว่าอ๋อลาอัตวาไม่มันไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดเพราะฉะนั้นฉันทำยังไงก็ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ใส่แมสไม่ได้ต้องใส่ครับพี่น้องไม่ล้างเจลบอกไม่เป็นไรหรอกอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดหรอกอันนี้ก็ถือว่าเราบกพร่องในการตะวักกันต่ออัลลอฮ์เหมือนกันในหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าลาอัตวาหมายถึงว่าโรคระบาดมันจะไม่เกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองนอกจากกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งเราพยายามแล้วแต่มันก็เกิดขึ้นกับเราก็ถือว่าเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะลาซอฟารอและไม่มีเดือนซอฟัตใดๆวะลาฮามะตะไม่มีนกแสกไม่มีนกฮูกนกเข้าแมวมาเกาะบ้านนี้แล้วจะมีคนตายนบีบอกไม่มีรางร้ายไม่มีนกคนสมัยก่อนในยุคยาฮิลียะห์เขาทำยังไงครับเขาเลี้ยงนกไว้ตัวหนึ่งเขาก่อนจะออกเดินทางก็โยนนกขึ้นฟ้าถ้านกบินทางขวาอัลฮัมดุลิลลาห์ไปเลยแสดงว่าเราจะประสบแต่ความดีปลอดภัยถ้านกบินทางซ้ายเอางดเดินทางในภาษาอาหรับท่านนบีเรียกว่าตี้รอหรือตะตอยุรเราเรียกว่ารางดีแล้วก็รางร้ายซึ่งท่านนบีนั้นก็สั่งห้ามเรื่องนี้เรื่องการเสี่ยงทายเรื่องการเสี่ยงติ้วเรื่องเหล่านี้คือชีริกต่ออัลเลาะห์นำพาไปสู่ชีริกใหญ่ด้วยจ
จะทำให้เรานั้นกลายเป็นบุคคลที่ปฏิเสธโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเราเชื่อสักหนึ่งครั้งว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้มีจิ้งจกทักจริงๆก็ไม่เชื่อถ้าใจมันเอ็นเอียงอาจารย์มันเอ็นเอียงปรากฏเกิดอุบัติเหตุนึกได้ว่าอ๋อล้อดูสิอ๋อล้อด้วยนะจิ้งจกทักนั่นไม่น่าเลยรู้งี้ไม่มาสักก็ดีนี่ไปแล้วพี่น้องหมดละอากีดาเราคนบางคนบอกอ่านนี่นะไออ่านพวกไออ่านนิตยสารเนี่ยบางคนชอบอ่านนะไอคอลัมน์บางคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์บางหนังสือพิมพ์เนี่ยชอบอ่านเป็นไงครับชอบอ่านเรื่องดูดวงไม่เชื่ออาจารย์ยังไงก็ไม่เชื่อรู้กำหนดของอัลลอฮ์แต่ชอบอ่านท่านนบีบอกอย่างไรครับท่านนบีบอกว่ามันอัตาอัลรอฟันเอากุฮานันบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ไปหาหมอดูหมอผีแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อก็ตามอัลลอฮ์ไม่รับละหมาด40วันพี่น้อง40วันอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดว่ามันซอดกออันมายะกูนและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขาเชื่อในสิ่งที่พวกหมอผีหมอมนหมอเสน่ห์หมออะไรที่เขามีเวทมนต์คาถาอะไรพวกเนี้ยเชื่อนะถ้าเชื่อนะพี่น้องจักวงตอนเช้าเนี่ยถ้าเชื่อแบบนั้นนะเป็นยังไงครับฟากอดกาฟารบิมาอุนซิลอะลามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาคือหนึ่งในผู้ปฏิเสธต่อท่านนบีมุฮัมมัดวันอียาซุบิลลาห์เราอาจจะไม่เชื่อแต่ใจเราเองได้เพราะฉะนั้นไม่เชื่อต้องไม่อ่านพี่น้องไม่เชื่อต้องไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้แล้วพี่น้องสังเกตไหมพวกนี้มันฉลาดนะเวลามันพูดเนี่ยคนที่เกิดราศีเมถุนนี่เป็นคนใจเย็นนะแม่เหมือนเราเลยวะเรานี่เกิดมิถุนาเลยเป็นคนใจเย็นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนที่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นเหมือนเป๊ะเลยนี่แหละชั้นเลยชั้นเลยเห็นไหมเป็นยังไงพี่น้องนี่คือชีริกต่ออัลลอฮ์วันหนึ่งเหล่านี้ก็จะนำพาหัวใจของเราดังเชกเช่นที่ท่านนบีบอกว่ามันอันละก็ใช่อันบุคคลใดก็แล้วแต่ที่แขวนอะไรไว้กับตัวเองแม้กระทั่งอาซิมัตเนี่ยทำไมศาสนาห้ามอาซิมัตนี่พี่น้องรู้จักนะก็คืออันกุรอานเล่มเล็กๆอะไรก็แล้วแต่ลงอาคมบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนี่นะแขวนไว้ที่คอผูกไว้ที่เอวเนี่ยผูกไว้ที่ข้อมือเพื่ออะไรครับพี่น้องให้แคล้วคลาดปลอดภัยจนกระทั่งบางที่พี่น้องปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะระบบเจิมเจมอะไรเนี่ยเจิมรถยนต์เจิมอะไรเนี่ยนี่คือชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นล่ะพี่น้องแม้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะเป็น คนที่ไม่ใช่มุสลิมทำแต่เราก็มาเขียนเป็นบิสมิลลาห์ด้วยดินสอพองเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะช่วยเราได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความเท็จทั้งหมดเลยพี่น้องมีนักเรียนจำนวนหนึ่งนะค่ายอบรมนี่มีพี่น้องเวลามาเข้าค่ายเนี่ยเปิดเอวดูกันเลยนะมีอะไรติดมาไหมเนี่ยพี่เลี้ยงจับตัดหมดอะพี่น้องถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่มพวกเรานะซุนนะเนี่ยนะจับตัดหมดพี่น้องแล้วก็เรียกพ่อเรียกแม่มาคุยด้วยบอกทำอย่างนี้ได้ยังไงนี่คือชีริกต่ออัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเราเนี่ยเติบโตกับชีวิตชีริกต่ออัลลอฮ์แบบนี้หรือนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าท่านนบีไม่ยอมรับในเรื่องเหล่านี้ท่านนบีได้พูดต่อไปนะครับอีกหะดีษหนึ่งท่านนบีบอกว่าลาอัดวาวะลาตียรอไม่มีโรคระบาดใดๆจะเกิดขึ้นด้วยความสามารถของโรคระบาดเองนะนอกจากอนุมัติของอัลลอฮ์วะลาตียรอไม่มีรางดีไม่มีรางร้ายทุกอย่างเป็นกำหนดของอัลลอฮ์พี่น้องทำเมื่อพร้อมท่านนบีเนี่ยทำเมื่อพร้อมท่านนบีไม่เคยรอคอยบอกนบีไม่แต่งงานเดือนนั้นไม่แต่งงานเดือนนี้ไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ไม่มีครับพี่น้องท่านนบีทำตอนที่ท่านพร้อมแม้กระทั่งเดือนรอมฎอนท่านบอกท่านไม่ทำสงครามท่านเดือนแห่งการถือศีลอดท่านก็ทำสงครามเหมือนกันเกิดสงครามหนึ่งเกิดสงครามบาดัรในเดือนรอมฎอนวันที่17เดือนรอมฎอนในยุคสมัยของท่านนบีท้ายเดือนรอมฎอนอีกปีหนึ่งในปีที่8เกิดสงครามเหมือนกันแต่สงครามนั้นไม่มีการเสียเลือดเนื้อคือฟัตฮุนมักกะท่านนบีกับเหล่าบรรดาซอฮาบะอยู่ในสภาพที่ถือศีลอดเพราะฉะนั้นทุกอย่างทำตอนพร้อมพี่น้องพร้อมอะไรบิสมิลลาห์มีอยู่คำเดียวท่านนบีบอกว่างานทุกงานที่ไม่เริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์
เราไม่เริ่มต้นโดยบิสมิลลาห์ทำอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งจะเขียนหนังสือแม้จะทำอะไรไม่เริ่มต้นโดยบิสมิลลาห์ฟะฮุวะอับตัรงานดังกล่าวจะขาดทุนเดินออกจากบ้านบิสมิลลาห์ตะวักกัลอะลัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ขายของบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์เดินเข้าบ้านบิสมิลลาห์ทานอาหารบิสมิลลาห์เท่านี้แหละพี่น้องที่ศาสนาต้องการกับเราให้เกิดความจำเริญในเรื่องของเราในกิจการของเราท่านนบีบอกว่าวะยูอัจีบูนีอันฟาอัลูอันฟาอัลท่านนบีบอกว่าฉันรักปรารถนาเหลือเกินที่จะได้รู้จักคำว่าฟาละเหล่าบรรดาสหายบาถามท่านนบีบอกว่ามาฮุลฟาอัลฟาอัลูคืออะไรครับท่านนบีท่านนบีบอกว่าอัลกาลิมาตุตตอยิบคำพูดที่ดีคำพูดที่เป็นมงคลพี่น้องท่านนบีต้องการไม่ต้องการให้เราพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องการให้เราตาชาอุมเราคิดไปเองรางร้ายจะเกิดรางร้ายกับฉันนบีบอกไม่มีจิ้งจกทักมาเรื่องของจิ้งจกไม่เกี่ยวกับเรามันสัตว์ตัวหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างมันมาถ้ามีหนังสติ๊กก็ยิงมันซะก็เท่านั้นเองไม่มีหมาดำหมาในมีไอ้จระเข้เข้าตัวอะไรเข้าแล้วก็จะมีโชคไปถ่ายหน้าบ้านเขาเลขบ้านเขาเลขอะไรเดี๋ยวไปซื้อหวยต่อมันเรื่องของชัยฏอนทั้งนั้นเลยเห็นไหมพี่น้องเวลามาทางชัยฏอนชัยฏอนจะมาเป็นทางเหมือนกันนะตัวไอ้นั่นเข้าบ้านถ่ายเลขบ้านแล้วก็ไปซื้อหวยมีเรื่องดีเหรอพี่น้องมีแต่บาปทั้งนั้นเลยเห็นไหมทางของชัยฏอนมีไหมถ่ายเลขบ้านเดี๋ยวจะละหมาดให้ตรงตามเลขบ้านของมัน 2,000 เลขมันเท่าไหร่นะเลขมันโอ้โห32เดี๋ยวละหมาด32รอกาตบวช32วันมีไหมพี่น้องไม่มีนะมีแต่ไปทำในเรื่องแบบนั้นทั้งนั้นนะแต่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ทำได้นะทำไม่ได้เหมือนกันพี่น้องไม่มีรางดีไม่มีรางร้ายไม่มีการเชื่อในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรแต่อะไรท่านนบีเคยถามซอฮาบะห์ถามบอกว่านบีครับแล้วไอ้ตัวที่มันป่วยอ่ะมันป่วยยังไงอ่ะนบีบอกลาอัตวาไม่มีการไม่มีเป็นพาหะโรคอะไรแต่อะไรไปติดต่อคนอื่นได้เนี่ยแล้วไอ้ตัวที่ป่วยตัวต่อไปเนี่ยมันป่วยกันยังไงอ่ะนบีบอกแล้วไอ้ตัวแรกมันป่วยยังไงนั่นแหละกำหนดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ไอ้ตัวแรกป่วยไอ้ตัวที่สองก็ป่วยเพียงแต่ไอ้ตัวแรกมันไม่มีสาเหตุไม่รู้มันป่วยยังไงพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมไม่รู้ว่าโรคนี้มายังไงมาจากไหนไม่มีใครรู้นั่นแหละมาจากกำหนดของอัลลอฮ์นั่นแหละคนบอกว่าจะรู้มันอยู่ที่จีนไหมไอ้โรคเนี่ยตกลงไอ้ห้องแลบที่จีนมันปล่อยมาหรือว่าอะไรนบีก็บอกว่าไอ้ตัวแรกไอ้คนแรกที่มันเป็นน่ะมาจากไหนนั่นแหละกำหนดของอัลลอฮ์ที่บอกว่าลาอัดวาไม่มีโรคระบาดหมายถึงโรคระบาดไม่สามารถเกิดขึ้นได้นอกจากมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราล่ะป้องกันตัวเองให้ดีเป็นหนึ่งในกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยท่านเคยบอกนะครับครั้งเมื่อเกิดโรคระบาดที่ชามท่านรีบกลับเมืองมาดีนะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านอุมัรอิบนุคอตตอบบอกว่าท่านจะหนีกอดอกอดัดของอัลลอฮ์เหรอใช่ฉันจะหนีกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ไปสู่กอดอกอดัดของอัลลอฮ์เหมือนกันนั่นก็คือไม่ให้ฉันเป็นโรคไงไม่ใช่หมายความว่าดังกล่าวเกิดกอดอกอดัดของอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์ให้เกิดโรคแล้วเราเข้าสู่โรคเขาบอกว่าตอนนี้สมุทรสาครไปไม่ได้นะเออไปไม่ได้จะไปยังไงอ่ะเป็นแหล่งระบาดโรคอ้าวไม่ไปดีกว่าสถานที่แหล่งระบาดเราไม่ไปนี่คือความเชื่อคือกฎกำหนดของอัลลอฮ์เราเชื่ออยู่แล้วแต่เราก็มีสติปัญญาพอที่จะไปสู่กฎกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อีกอย่างนึงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นการบอกกับพี่น้องในวันนี้นะครับเรื่องของสิ่งที่เร้นลับและเรื่องราวของการเสี่ยงทายทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นประพฤติปฏิบัติของชัยฏอนเป็นอามาลุชัยฏอนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลไกของชัยฏอนทั้งสิ้นที่จะนำพาเราไปสู่ชิริกต่ออัลลอฮ์และชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดในเหล่าบรรดาบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นในดุนยานี้ท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานได้บอกว่าละอินอัชรักตะลายะฮบะตันนะอามะลุกวะละตะกุนนะมินัลคอซิรินมุฮัมมัดเจ้าจำไว้นะว่าถ้าหากว่าเจ้าทำชีริกต่ออัลลอฮ์นี่ท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดเลยนะบอกว่าละอินอัชรักตะ
เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มุฮัมมัดทำชิริกต่ออัลลอฮ์ละยะฮ์บะตันนะอามาลุกงานของมุฮัมมัดทั้งหมดที่ทำมา63ปี23ปีจะมาลายหายไปทั้งหมดละยะฮ์บะตันนะอามาลุกวะละตะกูนันนะมินันคอซิรีนและมุฮัมมัดจะเป็นคนหนึ่งในเหล่าบรรดาผู้ที่ขาดทุนใหญ่โตมโหฬารมั้ยพี่น้องอัลลอฮ์ประกาศกับท่านนบีมุฮัมมัดขนาดนี้นะแล้วเราไม่ระมัดระวังได้ยังไงชิริกต่ออัลลอฮ์ไม่ได้มาในสภาพที่เราสามารถรับรู้รับเห็นได้อย่างเดียวมีหลายอย่างมีหลายรูปแบบและทุกรูปแบบจะถูกห้ามทุกรูปแบบจะถูกห้ามไว้ก่อนเป็นการเฉพาะเช่นบางครั้งทำไมศาสนาห้ามให้มีรูปภาพแขวนไว้ที่บ้านโดยเฉพาะรูปบุคคลที่ดีในอดีตทั้งหลายยุคเราเรียนเตาฮีดอัลฮัมดุลิลละห์เข้าใจยุคที่ยังไม่เข้าใจเคยเกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องคนในบ้านในเมืองเรามีคนที่เคยจุดธูปให้กับโต๊ะกีโต๊ะวังก็มีใช่ไหมผมคนหนึ่งที่ผมเคยเห็นวันศุกร์เนี่ยเอาธูปหอมมาจุดผมก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาถึงจุดแต่รูปโต๊ะย่อเนี่ยแขวนอยู่ตรงนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมต้องจุดก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่เคยทราบเพราะเราไม่ได้เรียนเตาฮีดไงแสดงว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งคนก็ดอลาละหลงทางกันได้เพราะฉะนั้นอิสลามจึงห้ามเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นเรื่องที่มาขึ้นแล้วต่อไปจะนำพาเราไปสู่ถ้าเราไม่เรียนกันล่ะไม่มีใครมาพูดเรื่องศาสนาล่ะไม่มีใครมาพูดเรื่องเตาฮีดล่ะมันก็จะหลงทางกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งต้องสร้างรูปโต๊ะกีโต๊ะวางเป็นเจเวตอยู่หน้าบ้านแล้วพี่น้องแล้วก็กราบไหว้กันเช้ากราบไหว้เย็นชีวิตจะได้มีแต่โชคลาภจะได้แต่โชคดีวันหนึ่งมุสลิมคนหนึ่งก็ใส่หมวกก็ขัดเล่ห์กันมันจะเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องนะนี่คือศาสนามันจะกลายไปเป็นแบบนั้นและนั่นก็คือชีริกเต็มๆเลยแต่ศาสนาป้องกันไว้ก่อนอะไรที่จะเป็นวาซาเอ็นไปถึงชีริกนี่นะอิสลามจะห้ามเพราะว่ามันจะนำพาไปสู่อย่างนั้นมันจะนำพาไปสู่อย่างนี้มันจะนำพาไปสู่อย่างงู้นดังเช่นเกิดขึ้นในยุคของท่านนบีนูห์หลังจากที่ท่านนบีนูห์เสียชีวิตน้ำท่วมโลกแล้วเนี่ยมีคนดีมากมายเกิดขึ้นได้ฟังคำพูดของท่านนบีนูห์เชื่อศาสนาของอัลลอฮ์นี่นะก็ตายกันไปคนเหล่านั้นก็บอกว่าอัลลอฮ์คนนั้นนะคนที่เคยปั้นทำอาหารในกับคนยากจนนะคนยากจนได้กินอาหารของเขาเนี่ยมันน่าสรรเสริญเหลือเกินนะเนี่ยกูโบเขาอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยตานองเขาอยู่ตรงเนี้ยเอาอะไรมาไหว้เอาอะไรมาให้เกียรติหน่อยทำให้มันไว้หน่อยวันหลังก็เกิดเป็นกำแพงสูงขึ้นมาวันหลังก็มีพวงมาลัยไปตั้งวันหลังก็มีรูปมาตั้งวันหลังมีคนมากราบพี่น้องแล้วปัจจุบันนี้เราก็เห็นคนกราบเหมือนกันกราบกูโบนะพี่น้องเขาเรียกว่าอุบาดุนกูบูรคนกราบกูโบมีไหมพี่น้องมีถ้าอิสลามไม่มาคิดเรื่องพวกนี้พี่น้องไม่งั้นในเมืองมักกะเองในซาอุดิอาระเบียเองตอนที่ก่อนที่เชคมูฮัมมัดอิบนุอับดุลวาฮาบจะมาเนี่ยสารพัดสารพันพี่น้องก่อนตะวาฟนี่ต้องไปตะวาฟกูโบท่านนบีอาดัมก่อนอยู่ยิดดาห์นะพี่น้องก่อนทำความดีทำชิริกซะก่อนเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องนะเชคมูฮัมมัดอิบนุอับดุลวาฮาบบอกไม่ไหวแล้วแบบนี้แม้กระทั่งเชคในฮารอมพี่น้องเวลาจะสาบานด้วยความคุ้นเคยยังสาบานกับกะอ์บะห์ของอัลลอฮ์เลยวัลกะอ์บะห์สาบานกับกะอ์บะห์เลยพี่น้องคนอ่านเป็นอิหม่ามนำละหมาดนี่นะยังมีชิริกต่ออัลลอฮ์ด้านคำพูดได้นะเห็นไหมมันน่ากลัวขนาดไหนเรื่องพวกนี้ทำไมสั่งไม่สอนไม่บอกไม่กล่าวและเราอย่าประมาทนะให้ความรู้เรามากขนาดไหนนะเรื่องนี้สำคัญที่สุดและไม่ได้หมายความว่าคนในยุคอดีตเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้เขาสนใจแต่เรื่องฟิกพี่น้องสนใจแต่เรื่องอื่นๆแต่เรื่องเตาฮีดเขาจะไม่พูดเขาอาจจะยังไม่มีความรู้อาจจะไม่ไปถึงคิดไม่ถึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ด้วยอาจจะทำให้เบาความด้านนี้ไปหรือความรู้ดังกล่าวอาจจะไม่ถูกเผยแพร่ชนิดที่ว่าชัดเจนเนี่ยนะก็ทำให้คนหลงทางได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองพี่น้องเป็นเรื่องราวที่ผมดีใจนะพี่น้องที่เราได้มาเรียนเรื่องวันนี้ในวันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับพี่น้องเป็นเรื่องที่เรานั้นควรจะต้องเรียนรู้กันอย่างชนิดที่เข้มข้นเหมือนกันพูดคุยกันเหมือนกันทำความเข้าใจเหมือนกันและก็จะนำพาไปสู่ความเชื่อที่ถูกต้องเราก็จะขอดุอาด้วยความถูกต้องด้วยเราก็จะเชื่อต่ออัลเลาะห์ด้วยความถูกต้องไปด้วยถ้าเราบิดเบี้ยวเรื่องนี้นะดุอาเราก็บิดเบี้ยวไปด้วยความเชื่อของเราก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
ไม่ต่างอะไรกับมุชริกีนพี่น้องถามว่ามุชริกีนก็ไม่เชื่อว่ามีอัลลอฮ์หรอถามไปสิในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานได้ถามเลยบอกว่าไปถามพวกเขาใครสร้างใครสร้างฟ้าเขาจะตอบอัลลอฮ์สร้างฟ้าใครสร้างแม่น้ำอัลลอฮ์สร้างแม่น้ำใครสร้างภูเขาอัลลอฮ์สร้างภูเขาแต่เวลาขอฉันเอาเป็นซุลฟาเป็นสื่อกับพระองค์อัลลอฮ์ฮาอูลาอิชูฟาอูนาเจเวตเหล่านี้เนี่ยคืออะไรครับพี่น้องคือผู้ที่ช่วยเหลือเรานี่เชื่อกับอัลลอฮ์นี่แหละแต่ว่าพวกนี้เขานำพาไปได้เร็วกว่าเราแต่อัลลอฮ์ประกาศว่าวะอิซาซาลากะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบเมื่อบ่าวคนหนึ่งมาถามท่านคือถามท่านนบีมุฮัมมัดถึงฉันให้ตอบอูจีบฟาอินนีกอรีบจงตอบเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงฉันอยู่ใกล้กับพวกเขาใกล้กับบ่าวนี่แหละอูจีบูดาวาตัดไดอีซาดานและฉันมีหน้าที่จะตอบรับคำขอของเขาขอให้เขาขอกับฉันก่อนแล้วกันเมื่อไรที่เราจะขอต่อล้อนี่ขอต่อล้อโดยตรงไม่ต้องไปหมายมั่นปั้นมือกับคนอื่นนะปั้นกับตัวเองนี่พี่น้องฟาอินนีกอรีบอัลลอฮ์บอกว่ามีชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีอัลลอฮ์อยู่บนอัลลอฮ์อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้มาถามท่านนบีเลยนะนบีอัลลอฮ์อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้เขาเข้าใจนะหูอัลลอฮ์อยู่บนนู่นอยู่บนอารัชนู่นอยู่บนฟ้านู่นทุกคนเข้าใจอย่างนั้นเลยถามท่านนบีบอกว่านบีครับอัลลอฮ์อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้อายะห์นี้จึงถูกประทานลงมาอัลลอฮ์จึงตอบบอกว่าฟาอินนีกอรีบตอบเถิดมุฮัมมัดฉันอยู่ใกล้กับเขาอยู่ใกล้กับเขาอูจีบุดะวะตัดดาอิอิซาดานและฉันจะตอบคำขอของเขาเมื่อเขาขอกับฉันถ้าไปขอของคนอื่นไปเอากับคนอื่นนะแต่ถ้าจะขอต่ออัลลอฮ์ผู้สร้างนี่พระองค์ไม่มีวันหมดคำขอของเรานี่นะพี่น้องในหะดีษบทหนึ่งถ้าพี่น้องเคยได้ยินหะดีษบทนี้นี่ผมถือว่าเป็นหะดีษที่อะฮลุชามนี่นะคนที่รายงานหะดีษบทนี้นะเขาถือว่าเป็นหะดีษที่มีความภาคภูมิใจในหมู่ของพวกเขามากหะดีษบทนี้ในวรรคหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกร้องบอกว่าหากพวกเขาทั้งหลายยืนขึ้นในเวลาเดียวกันมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะตั้งแต่อัลลอฮฺสร้างมนุษย์คนแรกจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายเนี่ยทั้งโลกแล้วก็ยินด้วยนะยืนขึ้นในเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันขนาดเดียวกันยกมือขอต่ออัลลอฮ์เหมือนกันบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เหมือนกันขอตามคำขอของตัวเองเหมือนแต่ละคนอยากจะได้อะไรเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฉันจะให้ทีละคนทีละคนทีละคนและไม่มีวันหมดด้วยสำหรับฉันเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าถ้าจะหมดนะถ้าจะพร่องนะสำหรับความสิ่งที่ฉันมีเนี่ยนะอัลลอฮ์พระองค์ทรงยิ่งใหญ่นะพระองค์ทรงประกาศนะว่าถ้าจะพร่องนะเหมือนกับเราเอาเข็มไปโยนในท้องทะเลนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พี่น้องคิดว่าอัลลอฮ์หมดหรออัลลอฮ์ไม่หมดพี่น้องถ้าจะหมดนะเหมือนกับพี่น้องเอาเข็มไปโยนในท้องทะเลไม่ต้องโยนไปโยนในต้นกล้วยเนี่ยพี่น้องเอาเข็มเนี่ยเดี๋ยวใครสักคนเอาไปโยนมืดๆอย่างเงี้ยแล้วเรามาโยนดูสิมันจะกระเพื่อมอะไรไหมหาเข็มก็ไม่เจอพี่น้องนะเพราะฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความเร้นรับที่เรานั้นพยายามที่จะพูดคุยและถือเป็นอะกีดะห์หลักสำคัญของเราและเป็นเรื่องที่เรานั้นให้ความสำคัญมาโดยตลอดในฐานะผู้ศรัทธาและหวังว่าวันนี้นะครับสิ่งที่ผมได้กล่าวได้พูดได้บอกกับพี่น้องนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านหวังปรารถนาให้พี่น้องได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นะผมไม่ได้มีเจตนาอื่นให้พี่น้องได้เห็นได้เชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของอัลลอฮ์โดยตรงโดยที่ท่านนั้นมีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนพระองค์ทรงอยู่บนอารัชก็จริงแต่ความรู้ของพระองค์นั้นได้ครอบคลุมพวกเราทั้งหมดและพระองค์ไม่ได้อยู่ทุกพื้นที่หรือเราบอกว่าอัลลอฮุฟีกุลลีมาการไม่มีอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่ความรู้ของพระองค์อยู่ทุกที่อันนี้ใช่แต่พระองค์นั้นทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์การอยู่ของพระองค์เป็นอย่างไรนั้นไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮฺสุภาโนะตาลาท่านนบีเองก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดรู้ว่าอย่างเดียวว่าอัลลอฮฺทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์เท่านั้นเองนะครับและอัลลอฮฺทรงดูแลเราตลอดเวลานะครับอัลลอฮฺทรงห่วงใยเรามากแล้วก็พระองค์นั้นทรงพ
ร้อมที่จะให้อภัยเราอย่างสม่ำเสมอทั้งในยามเช้าและในยามเย็นก็ตามนะครับเจ้าสาวของเราคอยรอนมีคำถามมีอะไรไหมครับก็รอคอยรอนครับปกติเนี่ยครับปกติอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาชาอัลลอฮ์ถามอาจารย์เด็กครับอย่าถามยากกรณีหนึ่งคืออย่าถามยากไม่ครับเชิญเชิญก่อนเชิญก่อนล้อเล่นล้อเล่นแต่ว่าอย่างนี้นะบังนะครับผมคือเราจะตอบเท่าที่ตอบได้ครับถ้าตอบไม่ได้เราจะได้นำคำถามเดี๋ยวพี่น้องไปติดตามที่รับฟังต่อครับผมประมาณนั้นนะเชิญครับเชิญครับตอนนี้ฮะครับในกรณีเราถือบวชในเดือนรอมฎอนไปนะฮะครับแต่นี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกต้องไปเจาะเลือดทีนี้เลือดน่ะมันเจาะเยอะผมอยากจะทราบว่าเสียบวชมั้ยฮะไม่เสียครับไม่เสียเลยครับครับผมการอย่างนี้นะครับผมถ้าหากว่าการเจาะเลือดดังกล่าวทำให้เราจนกระทั่งเป็นลมอันนั้นเราเสียบวชคือเจาะเลือดแบบว่า ชนิดที่มากเช่นเหมือนกรณีล้างไตนักวิชาการบางคนที่ถามทางการแพทย์นะบอกว่าการล้างไตเสียบวชอันเนื่องมาจากว่าในกรณีล้างไตเนี่ยมันมีสารบางสารที่เขาดึงเลือดเราออกมาใช่ไหมคนล้างไตเขาจะแย่ใช่ไหมแล้วก็เอามาฟอกอยู่ในกระปุกอะไรของเขาเนี่ยเครื่องมือเนี่ยนะพร้อมกับใส่สารเพื่อที่จะฟอกเลือดด้วยจนกระทั่งเลือดบริสุทธิ์แล้วก็เอากลับไปที่เดิมก็คือเอากลับมาในร่างกายเราอันนั้นเสียบวชแต่ส่วนการเจาะเลือดแม้ว่าจะเจาะเลือดสัก5ทิ้วนะ5หลอดก็ได้นะ5หลอดก็ไม่เสียบวชครับการเจาะเลือดไม่เสียบวชนะครับจะรอคุณรอคอยการฉีดยาก็ไม่ได้เสียบวชเช่นเดียวกันนอกจากการฉีดเพื่อเป็นการเสริมสร้างเช่นเราอ่อนเพลียบวชแล้วอ่อนมึนหัวเราไปฉีดเสริมวิตามินอันนี้เสียบวชเหมือนดังเช่นไม่ต่างอะไรกับการกินของเรานะครับเจ้าของวัลลอฮุตาลาอาลัมบิสซาประเด็นที่หนึ่งผ่านไปประเด็นที่สองผมอยากทราบว่าอยากทราบความหมายว่ายาอันวาดูดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับความหมายของยาอันวาดูดครับผมเป็นพระนามหนึ่งของลอสุภาโนตาลาพระผู้อภิบาลผู้ทรงได้รับเป็นที่รักอัลวาดูดเป็นสุดที่รักเป็นที่รักของเรานะครับยังใครจะถามอะไรต่อไปไหมมาชาอัลลอฮพี่น้องขยันถามนะอัสสลามุอะลัยกุมเจ้าสักมุลลอคอยรอนครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการฉีดยาเข้าที่กล้ามเนื้อถ้าฉีดเข้าในเส้นเลือดล่ะเสียไหมฉีดเข้าในเส้นเลือดยาบางอย่างเหรอยาบางอย่างฉีดเข้าในเส้นเลือดตอนที่ถือที่อกถ้าฉีดเข้าในเส้นเลือดถ้าหากว่าท่านสงสัยท่านก็ละศีลอดดีกว่านะครับก็ถือว่าท่านน่าจะคือโดยปกติจริงๆการดึงยะดึงเขาเรียกว่าการเจาะเลือดนะมันก็ต้องเอาเข็มไปใส่เส้นเลือดใหญ่อยู่แล้วนะที่อยู่ที่มือของเราอยู่ที่ขาของเราก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่บริเวณที่จะอยู่เนี่ยอันนั้นดึงออกเนี่ยไม่มีปัญหาแต่การใส่เข้าไปเนี่ยบางทีเราเกรงว่าจะเป็นสารชนิดอื่นสร้างกระตุ้นกล้ามสร้างให้มันมีเขาเรียกว่ามีแร่ธาตุมีความชุ่มชื่นเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะทำให้เสียบวชได้ถ้าหากพี่น้องป่วยนะดีที่สุดก็คือท่านละศีลอดดีกว่านะครับแต่ส่วนต่อปัญหาบางคนนั้นว่าการเจาะเลือดนักวิชาการเห็นตรงกันว่าไม่เสียบวชนะไม่ว่าจะเขาบอกว่าวันนี้เจาะเยอะหน่อยนะ6หลอดนะฮัมดุลิลละห์ถ้าเรายังไม่เป็นลมนะถ้าหากว่าเป็นลมฟุบไปก็แสดงว่าก็ควรจะดื่มน้ำดื่มท่ารักษาสุขภาพก่อนแล้วค่อยเราบวชใช้ที่หลังนะครับคือเราไม่ได้บาปอะไรนะบังนะเพียงแต่ว่าเราประเมินเราก็บางทีเราคิดว่าเราไหวอะแต่กลับไปเจอพอเจาะเลือดแล้วมันไม่ไหวบางทีคนเจาะ2หลอดก็เป็นลมแล้วก็มีนะบางคนเนี่ยเห็นเข็มก็เป็นลมก็มีใช่มั้ยบางคนเข่าอ่อนเลยนะไม่ได้เห็นเข็มนะเข่าอ่อนเลยก็มีเหมือนกันก็ตรงนั้นก็ถือว่าถ้าวันนั้นเราป่วยก็ให้ไปเราไปถือศีลอดวันอื่นก็ได้นะครับยะซักุมุลลอฮ์คอยรอนโดยที่เราไม่มีกัฟฟาร้อใดๆนะไม่ต้องเสียกัฟฟาร้อไม่ต้องเสียฟิดยะไม่ต้องเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับวัลลอฮุตาลาอาลัมบิสซอวามเชิญครับอาจารย์ช่วยอธิบายอายะห์กุรอานนี้หน่อยซูเราะห์อัตตาเป็นการที่7ครับเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชอฏฏานิรรญีมยาอัยยุลลาซีนะกัฟฟารูลาตะตะซีรุนยาวแล้วก็ต่อมาว่าอินนามาตุจซาอูนามากุนตุมตะอ์มัลAllah Taala alam bissawab. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadirun yawm.
อินนามาตุจะเจ้านามากุนตุมตะมาลูนใช่ไหมครับโดยความหมายโดยเบื้องต้นนะยังไม่เป็นความหมายที่เป็นคำอธิบายเป็นความหมายภาษาไทยนะครับยาอิฮัลดีนะกัฟารูโอเหล่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกร้องผู้ปฏิเสธนะละตะตะดิรุนยอมวันนี้คือวันกิยามะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสำหรับพวกท่านทั้งสิ้นละตะตะดิรุนยอมอินนามาตุจาเซานามากุนตุมตะมาลูนแท้จริงสิ่งที่ท่านจะได้รับผลตอบแทนในวันนี้คือสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติในดุนยาอันนี้เป็นความหมายภาษาไทยนะไม่ใช่การตัฟซีดนะพี่น้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าการตัฟซีดหมายถึงการอธิบายอายะผมไม่ได้อธิบายนะเพราะว่าผมต้องกลับไปดูหนังสือส่วนที่ผมให้ความหมายคือความหมายภาษาไทยความหมายเดียวกับที่ท่านจะไปอ่านเล่มแดงๆนั่นแหละเล่มเขียวๆนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นความหมายส่วนฟุตโนตข้างล่างผมไม่ได้อธิบายนะครับเพราะผมไม่ได้ดูมาอายะนี้นะครับยะซากุมุลลอฮ์ครับศรัทธาในหมายถึงมุสลิมโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธครับปฏิเสธหมายถึงมุสลิมหรือคนกาเฟตกาเฟตครับยาอัยยุลลดีนะกัฟฟารูเหล่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เรียกร้องผู้ปฏิเสธเหมือนกันนะครับในวันกิยามะห์เพราะว่าพระองค์ก็ต้องยืนยันนะหลักฐานว่าวันนี้ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่ท่านถูกวันนี้ถูกทดสอบหรือถูกลงโทษคือสิ่งที่ท่านปฏิบัติในชีวิตในดุนยาก็ให้เป็นอิบรอให้เป็นข้อคิดกับผู้ศรัทธาด้วยนะครับว่าถ้าเขาปฏิบัติโดยการไม่เชื่อฟังเขาต้องโดนแบบนี้นะครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรันครับมาชาอัลลอฮ์จะถามนิดนึงครับที่ว่าครับเชิญครับเกี่ยวกับคนที่เป็นมุนาฟิกอะฮะครับที่กุรอานบอกว่าลาตัลิดห้ามละหมาดท่านขอดุอาให้ลักษณะนาฟิกอย่างไรบ้างที่ว่าเราไม่ต้องละหมาดให้เขาหรือว่าขอดุอาที่ถูกบอกให้เขาคือลักษณะมุนาฟิกในที่นี้คือมุนาฟิกยะติกอดีมุนาฟิกในแง่ของยะติกอดก็คือความเชื่อและมุนาฟิกที่อยู่ในยุคของท่านนบีซึ่งท่านนบีเองเป็นผู้ที่ให้ชื่อเป็นการเฉพาะกับซอฮาบะห์บางคนโดยที่ลักษณะก็คือลักษณะมุนาฟิกเนี่ยอาจจะมีบ้างในตัวของเราเช่นท่านนบีบอกว่าอายะตุลมุนาฟิกซะลาซุนเครื่องหมายของมูนาฟิกมี3ประการอิซาฮัดดะซะกะซิบะเมื่อเขาพูดเขาก็จะโกหกมุสลิมบางคนก็พูดโกหกเหมือนกันนะก็มีเครื่องหมายคล้ายกับมูนาฟิกแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นมูนาฟิกแบบว่าที่โดนในอัลกุรอานนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลมูนาฟิกีนฟินดาร์กินอัสฟะลิมินันนาร์วะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าและเหล่าบรรดามูนาฟิกีนทั้งหลายเขาจะอยู่ในไฟนรกชั้นที่ต่ำที่สุดนั่นคือมูนาฟิกอิอติกอดีและเป็นมูนาฟิกที่อยู่ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเป็นมูนาฟิกพวกนั้นจริงๆนะครับแล้วก็มีความเชื่อหรือว่ามีการปฏิบัติส่วนรายละเอียดใครที่มีลักษณะแบบนั้นดังเช็คเช่นในอัลกุรอานแล้วจะยืนยันว่าตัวเองจะเป็นมูนาฟิกแบบนั้นวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าส่วนเราเนี่ยในฐานะผู้ศรัทธาก็อาจจะมีบางส่วนที่มีลักษณะคล้ายมูนาฟิกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครก็แล้วแต่ที่ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามนี่นะท่านตักบีรอตุลอิหรอม40วักตูอัลเลาะห์จะให้ปราศจาก2อย่างปราศจาก2โรคโรคที่1คือโรคมุนาฟิกก็คือแสดงว่ามุนาฟิกก็อยู่ในตัวเรานี่แหละบางครั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครก็แล้วแต่ที่รักษาละหมาดอิชาแบบญะมาอะห์และรักษาซุบฮ์แบบญะมาอะห์เขาจะเป็นคนที่เป็นมุมินที่แท้จริงคือไม่เป็นมุนาฟิกนั่นเองเพราะว่ามุนาฟิกจะไม่ยอมละหมาดอิชาและไม่ละหมาดซุบฮีทำไมอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงยามดึกซึ่งไม่สามารถสังเกตได้ว่าใครมาใครไม่มาแต่ท่านนบีเนี่ยท่านรู้ว่าคนนี้คนจริงคนนี้คนที่ศรัทธาจริงๆก็จะประมาณนี้ส่วนที่อัลลอฮ์ฮูกมว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นที่นบีที่มีออกฮูกมมาว่าเป็นแบบนี้ว่าอย่าไปละหมาดอย่าไปขอดูอาให้นั่นคือมูนาฟิกที่อยู่ในยุคของท่านนบีซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่สามารถฮูกมใครได้ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันที่ได้บอกวันที่หลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตบอกว่าอัซฮิรูอะมาลิกุมท่านทั้งหลายต้องทำภาพลักษณ์ของท่านให้ดีนะทำอามันของท่านให้ดีภาพลักษณ์ภายนอกที่ออกมาเนี่ยทำให้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องภายในไม่มีใครรู้ได้แล้วตอนนี้เพราะวะฮีได้ถูกตัดขาดแล้วเพ
ราะเมื่อก่อนนู้นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รู้จากวะฮีของอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรู้ว่าคนนี้เป็นมุนาฟิกคนนี้ไม่จริงใจกับศาสนาคนนี้กำลังทรยศกับอิสลามคนนี้เอาข่าวไปบอกกับกุเรชนบีรู้จากวะฮยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่อท่านนบีเสียชีวิตวะฮยูก็ถูกตัดขาดอุมัรอิบนุคอตตอบเลยบอกว่าท่านต้องสร้างภาพลักษณ์ภายนอกให้ดีเพราะภายในเนี่ยมันมีใครตัดสินกันได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อก่อนนู้นตอนที่ท่านนบีอยู่อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินอัลลอฮ์เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในหัวใจพฤติกรรมของเขาแม้ว่าเขาจะบอกเขาจะเป็นมุสลิมก็ตามเขาละหมาดกับนบีก็ตามเขาอยู่กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ตามแต่ภายในเขาคือคดของต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะฉะนั้นจึงทำต้องทำภายนอกให้ดีหลังจากที่วะฮีได้ถูกตัดขาดส่วนรายละเอียดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็เป็นหุกกลมนั้นๆที่เกิดขึ้นและเป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับเราว่าเราอย่าได้มีพฤติกรรมแบบนั้นเพราะว่าเวลามีพฤติกรรมแบบนี้ก็จะนำพาให้ตัวเรานั้นไปสู่ในลักษณะของการเป็นมูนาฟิกนั่นเองนะครับประมาณนั้นยะซากุมุลลอฮุคอยรอนวัลลอฮุตะอาลาอาลัมบิศศอวาบสิ่งอันใดที่พูดมีอีกไหมครับบังประเด็นนึงนะฮะครับเชิญครับถือศีลอดสุนัตฮะอายามุนบิศฮะ13-15ค่ำนะฮะครับอันนี้เราจะปกติจะมีการประกาศเดือนในประเทศกับเดือนต่างประเทศครับอันนี้ถือว่ามันต้องใช้เหมือนกับเดือนรอมฎอนไหมฮะที่ว่าคนที่ยึดต่างประเทศก็ตามประกาศต่างประเทศในประเทศก็ในประเทศอันนี้ยังไม่จำเป็นสุนัตก็สุนัตคือบางครั้งเนี่ยเข้าใจมาชาอัลลอฮ์เป็นคำถามที่ดีมากนะครับคือเราก็มีเจตนารมณ์อยู่อย่างนึงเราก็ไม่ได้ตามเดือนนอกหรือเดือนที่อยู่ในบ้านเราเฉพาะในเดือนรอมฎอนนะเราก็ตามทุกเดือนแหละที่ใดที่ประกาศเห็นเดือนเท่าที่เราพอจะสืบข่าวค้นได้เราก็เห็นเดือนเราก็ประกาศเอาด้วยแล้วเราก็ส่วนตัวผมก็มองดูซาอุดิอาระเบียเป็นหลักนะแล้วก็มองดูในส่วนที่เขามีทัศนะเหมือนกับเราเช่นในกลุ่มในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีสถานีอะไรประมาณที่เขายึดเดือนทุกประเทศเนี่ยนะก็เขาตามเดือนอยู่แบบนั้นเนี่ยนะเราก็ยึดตามนั้นถ้าเรามีทัศนะแบบนั้นนะเราก็ถือศีลอด13 14 15นะก็ตามเดือนที่เราเชื่อส่วนอย่างไรก็ตามพี่น้องอาจจะโหลำบากเหลือเกินฉันดูเดือนไทยแล้วกันแต่ก็ถือว่าอินชาอัลลอฮ์ท่านก็จะได้การถือศีลอดในช่วงอายามุนบิดอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างวัน2วันเพราะว่ามันก็จะคลาดเคลื่อนกันประมาณวันนึง2วันเพราะว่าบางทีในบ้านเราบางทีเข้าหลังบ้านอื่นเข้าก่อนเดือนนี้เรานับ30เดือนเขานับ29เดือนต่อไปอัลลอฮ์ก็ให้เขานับ30เรานับ29ประมาณก็จะคลาดเคลื่อนกันแค่วันเดียวพี่น้องถือศีลอด13 14 15เดือนนอกท่านก็อยู่อายามุนบิดของเราเหมือนกันอาจจะคลาดเคลื่อนไปสักนิดหน่อยถ้าพี่น้องอย่างไรก็ตามส่วนอื่นท่านได้หมดนะการถือศีลอดอายามุนบิดการถือศีลอดทั้งเดือนท่านก็ได้ด้วยนะครับเพราะว่าการถือศีลอดทั้งเดือนที่ท่านนบีบอกว่าการถือศีลอดเนี่ย1วันเท่ากับ10วันเนี่ยใครถือศีลอด3วันก็เท่ากับได้30วันเนี่ยนั่นก็คือถือศีลอดช่วงใดก็ได้นะครับแล้วถือศีลอดแบบไหนก็ได้ต่อเนื่องก็ได้ไม่ต่อเนื่องก็ได้แต่ส่วนรายละเอียดที่บางถามเรื่องอายามุนบิดก็อินชาอัลเลาะห์ท่านตามเดือนไหนเนี่ยนะก็ให้ยึดตรงเดือนนั้นเป็นหลักนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านยึดเอาตามที่บ้านเราบางทีก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยมาหนักแน่นจริงจังตอนเข้ารอมฎอนก็แล้วกันนะครับรู้สึกของเราค่อยร้อนก็เป็นเรื่องที่อาจจะดูลำบากหน่อยนะแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์ไม่ยากเกินความสามารถอินชาอัลเลาะห์นะครับรู้สึกของเราค่อยร้อนครับยะซากัลลอฮุค่อยร้อนครับก็ยะซากัลลอฮุค่อยร้อนครับอาจารย์จะฟัดยืนพิทักษ์นะครับที่ให้ความรู้กับพวกพี่น้องแล้วก็ตัวผมด้วยในวันนี้นะครับ